สบายดีพ่อแม่พี่น้องชนชาติสัตว์ในดาวภายในสปป.ลาวและอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเนาะเมื่อนี้วันที่31เดือน1 2019พี่น้องข้าพเจ้าชิตพรเพชรพุทไทยโฆษกรายการคุณธรรมคำสู้ประชาชนก็ออกมาจัดรายการทำนาทีเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ชนชาติสัตว์ในดาวในทั่วโลกเหมือนดังปกติพี่น้องวันนี้หัวข้อที่จะว่าเรื่องที่จะว่าไปก็มีอยู่ว่าข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าอยากจะว่าไปก็คือว่าอยากจะเฮ็ดได้อยากจะเห็นแต่เฮ็ดบ่ได้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าเว้าเฉพาะแต่แนวคิดของข้าพเจ้าเองเด้ออยากจะเห็นแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้ก็คืออย่างพี่น้องคืออยากจะเห็นชนชาติสัตว์ในดาวได้คือพื้นหรือว่าได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นชาติเอกราชมีอธิปไตยเขตน้ำแผ่นดินอันครบถ้วนเป็นของตัวเองประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิ์ไปมาหาสู่กันมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินสมบัติรัฐบาลและประชาชนมีความพึงพาอาศัยกันได้ตามกฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรมพี่น้องแต่ว่าบ่ได้หมายถึงแต่ว่าเฮาจะต่อสู้เอาประชาธิปไตยบ่หรือว่าเป็นสายเป็นขวาเป็นกลางอย่างก็แล้วแต่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มันเฮาเอาได้แผ่นดินอยู่ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเห็นแต่เห็นบ่ได้คืออยากจะเห็นความเป็นชาติเอกราชของไอ้ดาวเนาะอันนี้เว้าหัวข้อให้ฟังแล้วครับเจ้าสิไปกินกาแฟหน่อยนึงแล้วจะมาเว้ามาลงกับพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าในระยะนี้ให้ไปฟังเพลงเตือนสติเตือนใจหน่อยนึงเพลงของพี่น้องชนชาติไตเฮาก็ขอย้ำอีกครั้งนึงเนาะชนชาติศาสตร์ไอดาวเฮาก็คือเป็นชนชาติศาสตร์ที่เกิดกับแผ่นดินตอนนั้นซึ่งเป็นแผ่นดินไอดาวเฮาและความเชื่อที่ข้าพเจ้าเชื่อก็เหมือนกับพวกอิสราเอลเขาเชื่อว่าแผ่นดินอิสราเอลบ่อนที่เขาเจ้าไปประกาศสร้างตั้งเป็นรัฐอิสราเอลเอกราชในปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนั้นเขาก็เชื่อว่าเป็นแผ่นดินพระราชทานของเขาเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกรุงเยรูซาเล็มเขาก็เชื่อว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เชื่อว่าแผ่นดินในชมพูทวีปนั้นข้าพเจ้าเว้าว่าแผ่นดินชมพูทวีปเพราะว่ามัดภาคพื้นนั้นซึ่งเป็นแผ่นดินของมรดกของส่วนเสื้อศาสตร์เสื้อสายลายรองของเจ้าปู่คุณบรมข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นแผ่นดินพระราชทานสำหรับส่วนเสื้อสัตว์ไอดาวเฮาแต่จากวันนั้นจากยุคนั้นมาถึงยุคนี้มาถึงมื้อนี้แผ่นดินตอนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปและส่วนเสื้อสัตว์ไอดาวก็ได้เปลี่ยนแปลงมาหลายสื่อหลายนามเนาะคือจากไอดาวมาเป็นไอลาวมาเป็นไทยลาวมาเป็นไตลาวทุกอย่างปัจจุบันนี้ยังเหลือแผ่นดินชื่อของแผ่นดินยังเหลืออยู่ส่วนน้อยๆที่เอื้อนว่าสปป.ลาวนะนี่ก็ได้ถือตีความหมายไปหลายอย่างหลายแนวในคำว่าสปป.ลาวนี่เนาะและคำว่าไอ้ดาวก็แม้ยังเหลือแต่คำว่าลาวห้อยไว้อยู่ในองค์การสหประชาชาติก็ยังบ่ดีอยู่เนาะแนวใดก็ตามเราจะมาปรึกษาหารือกันมื้อนี้ข้าพเจ้าขอเรียกห้องไปถึงนักปัญญาชนไอ้ดาวไปถึงนักปราชญ์อาจารย์ให้โทษเข้ามาออกความคิดความเห็นซอยกันเฮ็ดจังไดเฮาจึงทําได้ในสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นก็แน่นอนเป็นสิ่งที่ว่าชนชาติศาสตร์ดาวอยากเห็นเนาะคือความเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นชาติไอ้ดาวเอกราชมั่นคงถาวรในต่อไปนี่แหละขอเรียกร้องให้บรรดานักปัญญาชนนักปราชญ์อาจารย์ผู้มีปัญญาความรู้คันดร.ด็อกเตอร์หยังก็แล้วแต่เนาะทั้งล้วนทั้งว่านักการทหารนักการปฏิวัติหรือว่านักการเมืองให้โทรเข้ามาออกความคิดเห็นสวยกันถึงจะเป็นการดีสำหรับข้าพเจ้าเองได้ศึกษาหามเรียนนำในถ้อยความหรือแนวคิดแนวเห็นของผู้ที่โทรเข้ามาและก็เป็นการดีสำหรับชนชาติศาสตร์ไอดาวเฮาที่ติดตามรับฟังอยู่ตลอดถึงบ่หลายก็มีผู้ติดตามรับฟังอยู่พี่น้องครับเจ้าก็มีความภูมิใจ
เมื่อใดก็ตามบ่มีผู้ใดฟังก็ภูมิใจที่ได้ออกมารับใช้มีโอกาสยังมีชีวิตอยู่ได้มาเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ชนเชื้อชาติดาวเพราะถ้าตายไปแล้วมืออื่นคือการบ่ได้เว้าและสิ่งที่ข้าพเจ้าฮู้เล็กๆน้อยๆพอนําสํากับนํารายการก็บ่มีใครใดฮู้นําถ้าข้าพเจ้าบ่ได้ถ่ายเทออกในทีวีนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปพี่น้องขอไว้ไปฟังเพลงก่อนเนาะแทนกันไว้เฮา
วกเขาคนสนเผาตะกุนไตอยู่เมืองแทนแดนวิไลนุ่งผ้าไหมสีดำทั้งหมู่16เจ้าไตแขวงเสลาแห่งเรียบเปลี่ยนผู้เจ้าคุณรอนั่นคือกูเอาทั้งหมู่เอิ้นบาปุ่นไตบ้านก่อเมืองลาแขวงเสลาแห่งแดนสวรรค์1952นั้นสตาขาสงครามมาลัยเกิดเสิร์ฟใหญ่ตุ้มบาได้เฮาเลยภายจากย้อนมานมาญาติเอาแผ่นดินปากคานผูพาลานลูกลังน้ำตาลงมาอยู่เสียงควงลวงน้ำตาถอยลงมาถึงเดียงจัดนานลาวถึงอันเปลี่ยนบอกอุเนียนสิ่งที่มีใหม่ตามของไปสู่ฝั่งไทยหลายคนไปอยู่ทั่วโลกาเอาล่ะเนาะพี่น้องพอหอมปากหอมคอนำเสียงเพลงเพราะว่าคนเราเฮาเชื้อชาติไตดังที่ข้าพเจ้าบอกมาแล้วนั้นเพื่อเอามาเป็นหลักฐานพยานว่าไม่จริงบ่คนไตหรือว่าไอ้ดาวเพราะว่ามันได้เปลี่ยนแปลงมากคือดังข้าพเจ้าบอกมาถ้าว่านักปราชญ์อาจารย์คนไหนลูกเล่าลาบก็คือกันให้ไปพยายามค้นคว้าศึกษาเบิ่งอย่าสิเฮียนแต่ปึ้งประวัติศาสตร์หัวเดียวที่ว่าพวกแก้วเขียนให้หลังจากพระกรอย75และพี่น้องชนเชื้อชาติไอ้ดาวทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคองก็เคลื่อนอย่าสิเฮียนแต่ประวัติศาสตร์หัวเดียวที่พวกเสียมเขียนให้ปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนปีประวัติศาสตร์เอามาสิทธิ์สอนให้ลูกหลานล้านเล่าได้เครียดสร้างต่อบรรพบุรุษของตัวเองเนาะอันนี้แหละซึ่งว่าเนื้อในของเพลงนี้ก็ม่วนฟังแล้วก็ม่วนมีความหมายถึงภูมิลำเนาในความคิดฮอดคือถึงภูมิลำเนาเขตถิ่นดินแดนที่เคยอยู่เคยเศร้าเนาะเหมือนกับก็มีเพลงหนึ่งที่ว่าดังที่สุดระหว่างปี1968-69ก็แม่นเพลงใต้ดำลำพันของกวิเศษเนาะก็แม่นดังที่สุดคือกันก็หมายถึงการชุนเชียดินแดนของพี่น้องชนเชื้อชาติใต้ดำเพราะว่าพี่น้องใต้ดำเป็นยังจังเอิญว่าใต้ดำพวกเพิ่นได้อาศัยอยู่แถวใกล้ๆริมฝั่งทะเลดำพวกที่อาศัยอยู่แถวฝั่งทะเลแดงหรือว่าแม่น้ำแดงที่อยู่ประเทศภาคเหนือของเวียดนามก็เอิ้นว่าไตแดงเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราข้าพเจ้าได้อธิบายผ่านมาแล้วในคลิปก่อนคำว่าไตหรือไทยนี้มันหมายถึงยุคคนฝูงคนหมายถึงเชื้อชาติไอ้ดาวจะมีคำว่าคำที่บอกถึงสถานที่บนอยู่ชื่อท้องถิ่นนะตามหลังต่อมากับคำว่าไทยนะพี่น้องเหตุผลตัวนี้ย้ำอีกพวกเสียมจึงได้มาเปลี่ยนแปลงสื่อประเทศของเขาจากเสียมหรือว่าสยามนะมาเป็นไทยแลนด์เพราะมันอยากแสดงวัฒนธรรมให้โลกรู้ว่าคำว่าไทยเป็นคนไทยแลนด์หมายถึงแผ่นดินมันจะหมายถึงว่าแผ่นดินเป็นของมันของเสียมผู้ใดที่เอิ้นชื่อว่าไทยขนาดหรือว่าไตขนาดเป็นชนเชื้อชาติเสียมของมันหมดบ่จริงนะพี่น้องนี่แหละข้าพเจ้าจึงได้ออกมาเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเพื่อห้องเฮียกหานักปัญญาชนให้ว่าให้ลุกให้ตื่นมากู้เอาถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเชื้อชาติไอ้ดาวพี่น้องเขาจะมาเพียงแต่ว่ามาบอกประชาธิปไตยอยากได้ประชาธิปไตยเข้าให้เขาได้พี่น้องแต่สิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่อยากเห็นไม่ยังเห็นบ่ได้เขาให้เขาได้เขาให้เขาแล้วประชาธิปไตยเห็นว่าสื่อว่าประชือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ความเป็นจริงมันมีบ่พี่น้องความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนลาวมีบ่นี่แหละมันเป็นคำถามอยู่วันนี้และความเป็นเอกราชลาวปกครองลาวแท้มันมีบ่
มันมีคำถามอยู่วันนี้ถ้าผู้ใดว่ามีก็ไปเบิ่งไปสัมผัสและจะรู้สึกเองนอกจากว่าบ่เข้าใจในคำว่าเป็นเอกราชบ่เข้าใจในคำว่าประชาธิปไตยเนาะเพราะฉะนั้นในแผ่นดินตอนนั้นย้อนพวกเฮาชนเชื้อชาติไอดาวบ่เคยปกครองตนเองเป็นเอกราชชาติอันแท้จริงพวกเฮาจึงได้ถือผู้อื่นขับไล่ไทยนี้ให้พวกเฮาฆ่ากันฟันกันเฆียดกันสร้างกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์มาถึงปัจจุบันนี้ถึงเวลาแล้วติพี่น้องที่พวกเฮาจะหยุดเศร้าการสหายไปสีต่อกันการมีอคติต่อกันว่าเจ้าเป็นนั่นข่อยเป็นนี่ให้บอกว่าพวกเขาให้พวกทุกคนบอกเห็นก่อนโอ้สบายดีข่อยเป็นไอดาวผู้ใดเห็นกันกับข่อยกับไอดาวเจ้าก็อายข่อยก็อายเจ้าก็ไอดาวข่อยไอดาวเฮาปาทิมคําว่าเจ้าก็ลาวข่อยก็ลาวเพราะเขาใส่ห้ายพวกเฮาแล้วคือแก้วคือเสียมคือจีนเขาว่าลาวลาวโง่เฮาบ่เอาเฮาเอาดาวมาแทนพวกเฮาอันนี้บ่แม่นเฮาไปหามาจากไสมาแทนคําว่าดาวมันเป็นนามสื่อที่แสนประเสริฐของพวกเฮาอยู่แล้วพี่น้องเฮาจะพากันกลับคืนไปอยู่ดาวพระจันทร์เนาะให้มันสง่าราศีเนาะข้าพเจ้าได้เว้าเรื่องนี้มาติดต่อจากคลิปเมื่อผ่านมาถามมาได้เว้าถึงเรื่องบทเพลงที่กล่าวมานี้เนาะเพิ่นก็มาย้ําแต่ว่าศิลาเนาะแต่ชื่อเพลงเพิ่นว่าคนตายบ่ให้แผ่นดินอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นการตลกเนาะพี่น้องเนาะเฮาบ่ให้แผ่นดินถูกต้องที่เพิ่นว่าเพิ่นมาสร้างไอโอวาเป็นเชลาใหม่แต่ไอโอวาอยู่สหรัฐอเมริกาพี่น้องเป็นแผ่นดินอเมริกาให้เฮาเข้าใจอย่างซั่นแน่นอนอเมริกาเขาให้สิทธิเสรีภาพแต่ว่าเหมือนกันกับว่าเฮาเอาลูกนกแก้วมาเลี้ยงขังไว้ในตุ่มแม่นเช็ดตุ่มคําก็ได้อยู่ในตุ่มนั่นแหละพี่น้องนี่บ่กล่าวไปถึงพวกพี่น้อง12ปนาลือเฮาก็เป็นฝ่ายดังอีกที่เป็นกบอยู่ในตุ่มกบอยู่ในสารเหมือนกันพี่น้องอันนี้แหละหลายคนยังหวังหลงไหลไฟฟันว่าโอ้จีนมาสร้างสาธารณรัฐประเทศชาติบ้านเมืองไงสร้างบนฐานหลวงพวกไทยมันออกข่าวโอ้ยประเทศลาวสิเจริญเมืองตะทึกคือโกงนะพี่น้องสร้างบนฐานหลวงให้เป็นดูไบให้เป็นดูไบของดูไบของนําดูไบในลาวว่าซั่นน่ะป่ะข้าพเจ้าก็บ่เห็นดอกดูไบเจริญเมืองซั่นใดอันนี้มันเป็นการยกย่องปกปั้นเพิ่นว่าติบ่แม่นสร้างเพื่อก่อเด้แต่แม่นยกย่องเพื่อให้เจ้าลงไหลและอยากได้ในสิ่งที่เขามาเฮ็ดให้และเขามาเฮ็ดให้เพื่อเขาเท่านั้นพี่น้องครับเจ้าเคยได้สายไปแล้วคลิปที่จีนมันมาสร้างมันจะเฮ็ดไฮเวย์ทันสมัยที่สุดในโครงการของมันจากเวียงจันทน์บางเวียงเนาะก็สิไปฮอดยูนานพุ่นแหละสิติดต่อพวกพันไปฮอดพี่น้อง12ปนาลือเนาะนี่แหละก็ว่าไปแล้วก็มันไปเลยๆเนาะครับเจ้าก็คือว่าแหละคนเว้าหลายน้อยนึงเว้าบ่อยู่บนเก่าเว้าคันเว้าธรรมดาแท้เว้าหลายก็เป็นน้ําท่วมท้องเนาะพี่น้องเนาะผู้ฟังอยู่ก็บ่อยากฟังเหมือนกันนี่เว้าหน่อยๆแต่ให้มันมีความหมายจุใจนั่นแม่นมันจะว่าเป็นฟังดีเนาะนั่นแหละข้าพเจ้าก็อยากเว้าเก่งๆได้อยู่เหมือนกับว่าหนุ่มลาวเนาะหนุ่มลาวโอ้ข้าพเจ้าฟังเพิ่นเว้าเก่งหลายแต่ว่านั่นใดก็ตามมันเป็นพรสวรรค์ของแต่ละคนบ่แม่นพรแสวงพี่น้องคันพรแสวงนี่มันคันสั้นสวรรค์บ่ให้แหละแสวงหาปานใดก็บ่ได้พี่น้องคือกับข้าพเจ้าแสวงหาความเป็นชาติเอกราชไอดาวนั่นแหละตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนเฒ่าฮอดเดียวนี้ยังบ่ทันได้อยู่พี่น้องและยังบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิได้ความเป็นชาติเราชาติไอดาวเอกราชนี่บ่ฮู้แต่ก็เว้าไปจนใจขาดพี่น้องจนพุ่นละเว้าบ่ได้เอ้าคือมาเข้ามาไว้แท้บ่ทันเว้าหยังแล้วอ่ะพยายามไหว้ก็ตามเนาะว่าสิยังสิสายคลิปอีกอยู่นะโอเคโอเคบ่เดียวบ่เดียวบ่เดียวฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลสวัสดีสวัสดียังได้จังได๋ก็คอยอยู่ก็มาหัวเรื่องมื้อนี้ก็สิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากเห็นที่ที่อยากเฮ็ดแต่เฮ็ดบ่ได้ก็คือหยังสิ่งที่อยากเฮ็ดก็คืออยากจะสถาปนาศาสตร์ไอดาวเอกราช
คือพื้นความเป็นไอดาวเอกราชความเป็นศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมไอดาวเอกราชอันนั้นคือสิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่อยากทำได้แต่ว่าเห็นบ่ได้ก็ขอให้ทุกคนที่รู้สึกตัวว่าเป็นส่วนเสือศาสตร์ไอดาวเนาะซึ่งแตกย้ายไปอยู่ทั่วโลกและปัจจุบันนับตั้งแต่พระราชาไปอยู่ทั่วโลกแต่สมัยก่อนก็ยังอยู่ย้ายอยู่ทั่วชุมพูทวีปแต่เดี๋ยวนี้ทั่วอยู่ทั่วโลกแล้วก็เฮียกจังว่าออกมาเฮียกห้องหานักปัญญาชนออกมาบอกมาว่าซอยกันเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิก้าวไปถึงจุดนั้นที่อยากได้อยากเห็นอยากเฮ็ดนี่แหละบ่แม่นว่าอยากไปปุ้นผู้นั้นไปขาผู้นี้อยากไปล้างแค้นผู้นั้นล้างแค้นบ่แม่นอย่าให้ผู้ท่านผู้ฟังอยู่จะเข้าใจแบบนั้นสำหรับคุณธรรมคำสู่ประชาชนแล้วแม่นอยากมุ่งหวังตั้งใจไปสู่การกอบกู้ความเป็นส่วนเสียความเป็นศาสตร์ไอดาวเอกราชนี่นะเข้าใจอย่างสิบ่อยากไปคนหลบผู้ใดผู้นั้นผู้นี้แน่นอนถ้าผู้ใดขัดขวางเนาะแนวทางที่มันถูกต้องเนี่ยเฮาก็จะต้องฟันฝ่าไว้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่ารายการนี้บ่ได้ออกมาเพื่อให้ถูกใจผู้ใดแม้แต่จิตใจของข้าพเจ้าก็บ่ให้ถูกแต่ว่าให้มันถูกต้องพี่น้องให้มันถูกต้องเป็นธรรมเนาะแม้ชัดใหญ่ปานใดก็มาห้ามนั่นข้าพเจ้าก็เคยเว้าปักปันมาตลอดแต่ว่าคําเว้าได้พี่น้องบ่ได้ใช้ปรมูไปตรงผู้ใดข้าพเจ้าบ่มีทั้งมีก็บ่ใช้สิ่งที่มันผิดมันผิดมันเป็นการทำลายชีวิตคนและสัตว์มันผิดพี่น้องผิดจากแนวทางของคุณธรรมเนาะเอาเปิดโอกาสให้เพิ่นเอาเว้าบรรยายไปฟังข้าพเจ้าเว้าล่มลายไปมันบ่มันบ่สุดนะโอเคอาจารย์ว่าเว้าแล้วบ่อ่ะฟังหลายคนแหน่สำหรับข้าพเจ้ามันท่วมบ่เสียเรื่องบ่เสียแล้วอยู่ในจอทีวีนี่ผู้ใดก็เห็นอยู่แล้วนะเออบ่เรื่องการกอบกล้วยดาวมันก็บ่ว่าแต่ว่านั่นแหละมันสิได้ฮอดปิ้นแผ่นดินพุ่นล่ะบ่จังว่าจังนั้นจังอยากเห็นจังซั่นน่ะจะปิ้นแผ่นดินไปหาพุ่นล่ะจังให้จังทําคืออันนั้นเจ้าพ่อสุทโธทนะเพิ่นดันลงมาพุ่นล่ะไปเออคันบ่ปิ้นแผ่นดินนี่มันบ่ได้ดอกเออมันได้พลิกบ่ปิ้นให้มันพลิกซอยกันซั่นน่ะเอาประกาศหวังว่าเอาขอถามสบายดีผู้เพิ่นรับฟังอยู่เดี๋ยวนี้ได้เนาะเออถามสบายดีเพิ่นได้เดี๋ยวนี้ก็มี4คนอย่าบ่มีน้อยมีหลายปานใดก็อย่ามันพวกเฮาธรรมดาน้อยน้อยก่อนจังใหญ่พี่น้องน้อยก่อนจังใหญ่หนุ่มก่อนจังเฒ่าแล้วก็โง่ก่อนจังฉลาดเนาะพวกเฮาโง่แล้วผ่านมาหั่นน่ะจากแต่75ฮอดปัจจุบันนี่เดี๋ยวนี้บ่ต้องโง่อีกเนาะเออเฮาโง่ก่อนหั่นอีกนะบ่โง่ก่อนหั่นอีกเนี่ยเอาฟังเพิ่นบรรยายได้โอ้โหเป็น 2-300 ปีแล้วผู้นี้เอาว่าเพิ่นบรรยายให้ฟังว่าเป็นอย่างด้วยเหตุใดเฮาจะโง่มากกระดกกระดอกแท้เนาะทั้งๆที่ว่าชื่อเสียงของเฮานี่อยู่ดาวพุ่นนะเออก็ย้อนเข้ามาปิดไว้แล้วเฮาก็บ่ฮู้เฮาความเป็นมาของเฮาก็บ่ฮู้โอเคเรื่องที่คือความเป็นในดาวมันก็อยู่นําทุกคนนั่นแหละถูกต้องอยู่นําทุกคนทั้งคนในดาวเฮาในโลกนะทุกคนคือกันตื่นโตขึ้นมาได้ว่าตัวเองเป็นภัยแล้วมันก็เรียบร้อยอยู่หั่นแม่นล่ะมันบ่มีปัญหาเนาะแต่ว่ามันก็มีหลายคนโง่เนาะเรื่องโง่ทั้งซ้ําทั้งข้าพเจ้าเองนี่แหละจนไปทางมาฮอดอเมริกาว่าซั่นล่ะไปแต่ว่ายังมีได้คนกลุ่มนึงที่ว่าโง่ที่สุดยังบ่ทันตื่นเลยว่าสิโง่ที่สุดเลยแหละโง่แบบว่าดักดานแบบที่ว่าบ่เคยมีว่าซั่นซะบ่มีมานานอยู่แต่ว่ากะบ่เคยตื่นตุ่นตื่นโตบ่รู้ว่าสิเป็นอีหยังแล้วทุกมื้อนี่ก็ค่อยปิ้นปั่วเอาแล้วเนาะธรรมดาแต่ว่าก็ค่อยปิ้นปั่วเอากันว่าซั่นว่าไปพื้นผู้เอากันแต่ว่าท่านฮู้บ่กลุ่มคนที่โง่ที่สุดที่ว่าเกิดมาเป็นคนไอ้ดาวเกิดมาเป็นปืนแผ่นดินอันนี้มันพุ่นคนกลุ่มใดที่มันโง่ที่สุดคนกลุ่มใหญ่ที่ให้คนกลุ่มน้อยข่มเหงกันดิแม่นบ่บ่แล้วมันบ่แม่นมันบ่แม่นจังซั่นความหมายบ่ค่าเว้าจังแบบว่าคนเฮาหั่นนะที่ว่าลงเสื้อลงโง่ลงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้เขาอ่ะนะบ่ความกลคิดนะนะโดยที่บ่ได้การตอบแทนหยังเลยก็ยังเฮ็ดนั่นน่ะผู้ค้าว่านี่คนเฮานี่น่ะคือสิบ่มีคนกลุ่มใดที่จะโง่สําคัญกลุ่มกองร้อนกับกลุ่มอส.โอ้กองร้อนยุคใหม่บ่ยุคใดมาก็ย่านคือการเมืองมากกว่าเลยเวลาคนกลุ่มนี้นี่แปลว่าโง่กว่าหมู่มดในโลกอ่ะโอ้ข้าพเจ้าเข้าใจนะอยู่ท้องถิ่นนึงเพิ่นเอิ้นว่ากองร้อนอยู่ท้องถิ่นนึงเพิ่นเอิ้นว่าอสอแต่เป็นคนประเภทเดียวกันคนโง่คือกันหมดมันบ่เออโง่ดากโง่ดานหมดนี่แปลว่าโหเออจักเป็นหยังแหละสิเป็นมาเป็นล้อก็บ่แม่นจักแม่นหยังคนกลุ่มนี้แปลว่า
จมปักแบบมีโง่ขนาดไหนโง่ขนาดว่ารับใช้ผู้อื่นให้เขาให้ตัวเองข่มเหงคนดาวตัวเองแม่นบ่แน่นอนทั้งทั้งที่บ่ได้รับผลประโยชน์สักอย่างเลยเขาใช้ให้ไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดคนกลุ่มนี้เนี่ยแปลว่าโง่หลายโง่จนโอ๊ยบ่มีแนวพัฒนาแล้วก็บ่มีว่าบ่ฮู้ว่าคันถ้ามันอันน่ะแล้วอันน่ะตึกแล้วแห้วลั่นแล้วจักสิเอาเขาไปไว้อยู่ใส่คนคันสิว่าเห็นแก่เงินแก่คำกับบ่แม่นสิร่ำรวยคือบักทองสิงบักจุมารีแม่นบ่มันบ่ได้มีฮอดจุดนั้นเลยแม้แต่อัตตามันก็บ่มีหูก็บ่มีตาเขายังอัดไว้ล่ะนี่มันบ่ได้ได้หยังเลยแต่ว่ามันเฮ็ดทำงานให้เขาได้แบบล้มหัวจมท้ายแบบว่าเออฆ่าคนกันเองจับคนกันเองสารพัดอย่างบักทองรุ่นมันยังว่าได้ใกล้มันเป็นเศรษฐีระดับ10ได้เนาะเออแน่นอนแล้วคนกลุ่มนี้นี่แบบว่าโง่ที่สุดคนเฮานี่แหละความโง่ของเฮาความบ่รู้จักความเป็นตัวเองคนกลุ่มนี้นี่แบบอันตรายที่สุดอันตรายหลายบ่ฮู้ว่าซุมื้อนี่เขากลายเป็นกองร้อนแล้วหรือว่าเป็นกองขี้ควายแห้งกับบ่ฮู้เดี๋ยวไปกองปุ่นแล้วบ่จักแล้วไปปุ่นฮอดบ่เข้าใจเลยไปว่าคนนี้เป็นผู้ฆ่าเห็ดใช่บ่มีคลิปก่อนไปปุ่นฮอดหน่อไม้ประชาชนไปหาช่องหน่อไม้เออผู้ฆ่าเห็ดนี่แปลว่าคนกลุ่มนี้นี่แปลว่าโอ้สวยโอกาสไปว่าสร้างความวุ่นวายประชาชนทุกข์ยากปากมองกันน้ําเขานี่ทั้งนั้นเลยตอกอยู่ทํากินสารพัดอย่างก็ยุ่งยากไปเข้าออกบ้านยากไปค่ํามามืดบ่ได้มีหยังเป็นคนหมดนี่เป็นคนว่าปึ๊กอีค่าคันสิเว้าแล้วคันสิว่าระบบนี้มันเป็นตัวขี้เหื่อนของแกว่ะนะบ่เคยสํานึกเลยว่าคุณธรรมเป็นหยังบ่ติบ่แล้วมันเป็นตัวขี้เหื่อนตัวนึงกลุ่มตัวขี้เหื่อนของเขาที่เขาปล่อยออกมานะเขามาเฮ็ดเวียกให้เขาแล้วเลยเฮ็ดแบบล้มหัวจมท้ายเลยละมวลนี่เก็บขี้กากของแกมันเก่าออกมาติเออนั่นแหละระดับนั้นแหละมันอันตรายขนาดมวลนี้แปลว่าเขาคิดหาเหตุหาผลคิดหมดทุกทิ้งทุกอย่างอ่ะนะเอาปืนมาพายใส่บ้าก็นักแล้วก็ยังบ่แล้วได้ยังเฮ็ดให้เสื้อนั่นน่ะเฮ็ดให้อันนั้นบ้าเสื้ออยู่ในบ้านขาดอีกได้พายจนเสื้อขาดว่าซั่นซะเสื้อก็เสื้อตัวเองเท่าละส่งก็ส่งตัวเองเท่าละบ่ได้ยังจักอย่างแต่ว่าเฮ็ดเวียกนี่ยามไทยนะฮูดก็บ่แล้วมันบ่เพราะว่าไปเฮ็ดเวียกว่าซั่นบ่นี่มันบ่ได้สนหยังเลยเออจักสิว่าแนวใดนะหับไส้แบบใดบ่เข้าใจเลยอันนี้แหละคือความที่ว่าดักดานที่ว่ามันอยู่จักสิว่าในเฮียวซั่นที่9ก็บ่แม่นว่าซั่นคําว่าไปเฮ็ดเวียกบ่แม่นไปจับประชาชนผู้มีความผิดหยังส่งไปใส่ครบหมดนะแปลว่าความโง่ดักดานแม่นหมวดนี้แหละคันถ้าหมวดนี้น่ะตื่นขึ้นมาได้น่ะรู้สึกว่าตัวเองโง่มาพอแล้วแปลว่าแผ่นดินน่ะสิสูงขึ้นไปประมาณเมตรนึงได้ยินข่าวว่าเขาเจ้ากําลังสิทิ่มปืนให้ประชาชนเด้เดี๋ยวนี้เออแม่นบ่ดีแล้วเนาะดีละแต่นี่ว่าเรื่องความโง่ของคนเฮาที่ว่าเฮาเกิดมาแล้วเฮาบ่เคยเห็นคนโง่สมมุตินี่จักเทื่อแล้วเฮาก็ยังบ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าคนเฮาสิโง่ปานนั้นอีกเข้าใจบ่อันนี้นี่เป็นว่าป่าตัวบ่มีแนวพัฒนาแล้วก็บ่มีแนวสิเปรียบเทียบเลยจักมันโตอีหยังนะบ่ได้หยังนะเดี๋ยวแต่ประเทศเวียกให้เขาดิโอ้คือว่าแหละรับใส่แผนการไอ้น้องเวียดเบิ่งแนวนึงแล้วก็สรุปไปสรุปมามานั่งคิดนั่งอ่านไปเบิ่งไปลึกๆแล้วก็คล้ายๆแบบว่ามีสิ่งมาครอบงำน่ะวิญญาณหายบักโฮจิมินห์นั่นแหละมาครอบงำบ่แม่นตัวนั้นบ่แม่นตัวนั้นอีกข้าคิดว่ามันต้องแม่นสิ่งมาครอบงำต้องเป็นบาปกรรมของเจ้าสีโคตรบ่ต้องแม่นตัวนี้ต้องนำแก้ซะก่อนชนะแก้บาปตัวนี้ก่อนเออเพราะว่าเรื่องกรรมนี่เรื่องกรรมนี่เวลาเจ้าเฮ็ดนี่มันสิม่วนอยู่วิ่งๆๆๆๆไปแม่นแล้วบ่ได้ฮู้สึกตัวหยังได้ไผเว้าก็บ่ตื่นได้คนที่ใส่กรรมนี่กฎของกรรมมันมีจริงเด้ได้เบิ่งอยู่ในเออมันมีจริงในคันถ้าไผเชื่อมันได้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงจังสิเข้าใจในเงื่อนนี้เพราะว่าเวลาไปเว้าไปล้มเฮากับเบิ่งชีวิตของคนหลายๆซาหรือไว้ซาหรือไว้ตามแต่เจ้ากรรมนายเวรผู้นําเฮาท่านได้แต่ละบ้านละเมืองเฮาเบิ่งคนก็หลายคนก็มีระดับสมรรถควรก็เขาเว้าความจาความคิดความอ่านก็โอเคอยู่แต่ว่าเป็นยังจะไปหลงหับไส้เขา
แล้วมาข่มเหงข้าป้าปามคนตัวเองดุยที่บ่ได้ผลประโยชน์อย่างเลยทิศเนปืนอากาศที่บ่มันสิทํานองนั้นอำนาจอำนาจได้เฮ็ดได้สนุกม่วนบ่ก็บ่ก็บ่ก็บ่เข้าใจเอื้อนมาคิดเบิ่งแล้วก็บ่ยังบ่เข้าใจอยู่ดีผู้ค้าคิดว่ากรรมลงยาบ้าค่ากันลงยาบ้าค่ายาอีเป็นหยังผู้ค้าว่าคิดว่ากรรมหลายกว่านะครับใส่กรรมหลายกว่าพอมันบ่มีแนวเทียบเลยบ่มีแนวเปรียบเทียบได้ว่ามันเป็นหยังจังมันป่านนั้นนะนับใส่เขาเฮานะเอาละเฮามาเข้าเรื่องที่ว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิว่าปั่วเอาพวกนี้ได้นะเอาลองเบิ่งหรือว่าทิ่มไปเลยบ่การปั่วหมดนี่นี่มันก็อยู่ที่บ่อนว่าบาปกรรมนั่นแหละเฮาสิหาวิธีแก้เรื่องกรรมมันได้แน่ใดผู้ข่าว่ามันสึกทุกสิ่งอย่างในโลกว่านี่นะความแตกหักกันนะบ่สามัคคีหยังกันทุกสิ่งทุกอย่างนะบ่เห็นโหเห็นทางซึ่งกันและกันนะแต่ว่าส่วนเชื้อชาติอ้ายดาวเฮาได้มันพิลึกหลายกว่าส่วนชาติอื่นๆในโลกนี่ที่ว่าเรื่องการแตกหักกันเอากระสมเฮาเสียแล้วตามข่าวได้ค้นคว้าประวัติศาสตร์นี่นะคือมีคําเพิ่นกล่าวไว้เนาะมีกินเห็นบ่มีขี้เห็นบ่มีสี่แล้วก็มีนอนเหมือนกันแก้มันอีกเออเอาสี่อย่างนี่มันครบเป็นวัฏจักรเป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์เด้คือเพิ่นว่าผัวกับเมียคู่กินคู่หนีคู่ชีคู่นอนว่าติกฎเกณฑ์ของสัตว์โลกว่าซั่นซะฉะนั้นแล้วอยู่ใน4คําตัวนี้นี่เฮาเสียเนาะถึงเรื่องเสียซั่นซะใน4คําตัวนี้นี่คันถามว่ากินได้นี่มีภายในบ่กินสิถามมันก็บ่มีแล้วผู้สิบ่กินแต่ตัวนอนมันก็ยังหากินขี้ดีบาดนี้ขี้เด้บาดนี้คันจะคันบ่นเจ้าขี้ได้จะต้องขี้ใส่แม่นตัวคันว่ากลางปวงส้นบ่สิไปเปิดคนให้คนเบิ่งนี่ก็สินะอายคนอยู่บ่มันขี้บ่ได้เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยว่าพวกนักท่องเที่ยวเมื่อเที่ยวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดนั่นชอบปะปะลาวนี่เขานั่งขี้ตุ๊ปุ๊ตะโปดในถนนแค่กลางขางถนนนะแค่ในคลิปดอกว่าอันนั้นแล้วบ่อยมันขี่ได้จังว่าเลยเฮ้ยมันเฮ็ดได้แล้วมันเฮ็ดโลดคนเออเรื่องสี่นี่คือกันอันนั้นมันเฮ็ดได้โดยความจำเป็นมันบ่มีรัสเซียคืออยู่อเมริกาดิเออถ้ามันสี่ได้มันก็สี่โลดมันนกคันว่าได้มันนอนได้มันก็นอนโลดคือกันฉะนั้นแล้วการที่เขาเข้ามากินกืนกินเฮาอ่ะนะอยู่ใน4ข้อนี่แปลว่าเขาเฮ็ดได้สะดวกหมดบ่มีปัญหาสักอย่างนะของเจ้าของประเทศปล่อยให้เขาเฮ็ดมันบ่มีเจ้าของนะเขามาเอา4อย่างอันนี้เฮาไปเลยโอ้เฮาบ่มีเจ้าของมาตั้งแต่สุริยะวงศ์สาตายพุ่นได้บ่จะไปเข้าใจผิดฟังเอาเด้อพี่น้องฟังเพิ่นเว้าคันว่าให้ไปคิดนํากันเพิ่นเว้าแล้วคันผู้ใดมีแนวคิดที่ว่าบ่เห็นเพิ่นเว้านี่บ่ถือกระโทกเข้ามาโดนพี่น้องต้องการอยากได้หลายความคิดหลายความคิดความคิดความเห็นนี่คือประชาธิปไตยพี่น้องข้าพเจ้าเปิดเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้เป็นตัวของเฮาเองมาเฮาบ่ได้เฮาคันสรุปแล้วคันว่าเฮานี่น่ะคันสิเว้าเป็นแนว2แล้วเป็นเฮานี่เป็นเจียมาได้300ปีเป็นตัวเจีย300กว่าปีแล้วคันคันไล่ขึ้นไปทางอันเดนมงโกลพุ่นไปว่า 1,200 ปีแล้วเป็นตัวเจียมาเฮาบ่ได้เป็นนกเป็นนกก็บ่ได้เป็นหนูก็บ่ได้เฮาเป็นเจียฉะนั้นแล้วคําว่าเจียแล้วมันจะบ่มีหังเพราะฉะนั้นเพื่อจะก้าวไปเป็นดาวนี่ยังไกลหลายเนาะโอ้ยคันเฮาเป็นนกบ่ได้แหละคันเฮาออกจากตัวเจียบ่ได้แล้วเฮาบ่สามารถเฮ็ดเฮือนเฮ็ดทางได้ฉะนั้นแล้วเวลาคันถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮือนเฮ็ดทางบ่มีเฮือนมีทางแล้วจะเว้าคือท่านว่าวังยานี่ว่าเฮาเจ้าของประเทศนะปล่อยให้เขาเฮ็ดเฮาบ่ได้มีจักประเทศกันมานานแล้วนะทีนี้เฮาบ่มีเฮือนมีทางฮอดมาเป็นคันบางภาคส่วนหลายเป็นพันกว่าปีแล้วบางภาคส่วนก็ 4-500 ปีบางภาคส่วนก็ 2-300 ปีมันมาจังสั้นมานานแล้วนานจริงๆลีแต่ว่าคนเฮาบ่ฮู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นจีแฮ่เด้ออือฮึหาห้อยอยู่นําห้อยอยู่ในประเทศหมู่คือซุมื้อนี้แหละว่าบ่มันสุดแล้วป่ะยาพวกที่อยู่ในบ้านนะในพื้นแผ่นดินตัวเองก็ได้ห้อยอยู่คือกันเฮาให้เป็นจีได้ก็คือยกตัวอย่างคือไอ้ดาวตะวันตกนี่แหละ
ลงไปกรุงเทพเขาก็ว่าบักลาวข้ามไปฝั่งนั้นเพราะว่าบักไทอันนั้นที่แม่นว่าวานุกก็มีหูวานุกก็มีปีกแท้ๆเนาะท่านบ่แม่นเจียมันแม่นหยังล่ะนั่นแหละจังว่าคือเฮานี่คือกันออกมาพี่เขาพระว่าลาวมีเก็บเมื่อพุ่นเขาพระว่าลาวเนาะเห็นป่ะวันนี้เขาลาวเท่านั้นออกมาเขาว่าโอ้เฮาเหลียวมันเขาว่าลาวคอมมิวนิสต์ลาวแนวที่ห้าเพราะว่าบอกครบหมดเห็นป่ะลูกแก้วว่าไปอีกแล้วลาวแก้วมาแล้วตอนนั้นแล้วเขาสื่อว่าเราคนเฮาน่ะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาเมื่อนานคนเฮาบ่เคยศึกษาได้เฮาแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยเป็นนกเข้าท่วงตาแม่หมดนกเข้าท่วงตาแม่ทั้งนั้นแต่ว่าเลียเบิ่งตาแม่ใหญ่แล้วว่าแม่ตาเจ้าคือใหญ่แท้ครับบ่เห็นตาตัวเองนะนอกจากนกเข้าท่วงตาแม่แล้วลูกนกเข้ายุ้มตากันบัดนี้เดี๋ยวนี้กบมัดสิแล้วกินกันเองพุ่นแล้วคือกกหลอนมันกินนั่นแหละนกเข้ามันก็กินกันเหมือนกินแล้วหมดแล้วหมดนี่มันกินมันล่ะนั่นเวลาแม่มันมาป้อนบ่ทันมันหิวมันกินตัวน้อยคั่วนั่นคือสัญชาตญาณของเฮามันเป็นจังซั่นมาได้นานแล้วเฮาล่ะศึกษาสิ่งดีบ่ได้ฉะนั้นแล้วการที่ว่าเฮาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเป็นในดาวนี่นะเฮาต้องมีสติให้เต็มร้อยและเพียบพร้อมทั้งโครงสร้างทั้งสารพัดอย่างเขาจะพากันหุนหันพันแล่นบ่ได้เด็ดขาดตัวนี้คันถ้ามีการคันเว้าว่าคันถ้าเฮาเฮ็ดมันต้องมีผลสำเร็จว่าซั่นต้องมีไปเฮาเตรียมการได้ไหนฉันในระหว่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ในระหว่างการว่ามันจะเกิดหรือบ่เกิดเฮาก็ยังอ่านบ่ออกระหว่างคือว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนี่สำหรับผู้ค้าเนี่ยเรื่องเฮาเตรียมการนี่คือผู้ค้าเฮาเคยเว้ากันเฮาต้องอยู่เก็บไว้ในใจไผมันก่อนในเวลานี้คิดแต่ว่ากูนี่เป็นไอ้ดาวผู้หนึ่งละคิดไว้ในใจอ่ะนะถึงวันนั้นมาเลยแม่นไอ้ดาวลูกเดียวว่าซั่นๆนี่แต่กูบักดาวแล้วว่าซั่นๆมีแต่เท่านั้นก่อนเวลานี้เก็บตัวไว้จังซั่นก่อนเพราะว่าในทีมข้าพเจ้าถามนี่นะเฮาสิเตรียมอะไรนี่พอเฮาบ่ต้องการถือว่าฝ่ายได้ชนะเฮาก็ไปอยู่นําฝ่ายนั้นแต่ก็อยู่ใต้ตีนเขาคือเก่าเฮาบ่ต้องการเท่านั้นเจ้าบ่แล้วมันก็บ่เป็นความเป็นไอ้ดาวเฮาบ่ได้หวังผลประโยชน์หรือหวังหยังนําจากเขาเฮาหวังผลประโยชน์จากคนไอ้ดาวของเองและไอ้ดาวจะเตรียมตัวแบบใดนี่ครับเจ้าถามคําว่าไอ้ดาวผู้ค้าเว้าเดี๋ยวนี้บ่แม่นสิไปเลียก้นเขาถูกต้องมันก็บ่แม่นฟื้นฟูไอ้ดาวแหละนั่นนั่นแหละเฮาบ่ได้สิไปยืมบังพึ่งผู้นั้นบังพึ่งผู้นี้บ่ได้มีที่นั่นมีแต่ผู้ค้าเว้าอยู่ในใจไผมันถูกแล้วรอแต่สัญญาณเท่านั้นรอแต่สัญญาณเมื่อนั้นคันถ้ามือใดเฮามีสัญญาณออกมาปั๊บนะว่าเฮาเฮ็ดได้แล้วก็เป็นมือนั้นโลดเจอกันเครื่องทางอยู่หั่นโลดที่แน่นอนในเบื้องหน้าฮู้ใจว่าซั่นซะแม่นแล้วเรื่องคุณธรรมแต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่ในหั่นเบื้องหน้าฮู้ใจกันนะว่ามึงแม่นไผแม่นแล้วคันว่าบักดาวแล้วก็แปลว่าเข้ากันได้คันบ่เป็นบักดาวแล้วมันจี้มันเลยเลียมโลดมีแต่เท่านั้นนะแม่นแล้วถ้าถึงวันนั้นมาอันนี้ละครับเจ้าถึงแน่เป้าหมายชัยวดาวพระจันทร์เออแน่นอนอยู่แล้วปลายทางตอนนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วบ่แม่นว่าอเมริกาชนะเฮาก็อยู่ใต้ตีนอเมริกาจีนชนะเฮาอยู่ใต้ตีนจีนบ่เอานั่นน่ะบ่แล้วโอ้ยบ่ได้เกี่ยวกับหมดนี่นะแต่ว่าเรื่องการอยู่ร่วมกันกับทุกๆประเทศในโลกแน่นอนเฮาก็ต้องการไปแล้วแต่ว่าอยู่ร่วมกันโดยการเคารพนับถือสิทธิอธิปไตยของประเทศเอกราชของภายในอ้าวในมันก็โดยทุกคนมันก็ต้องมีศักดิ์ศรีถูกป่ะเฮาก็มีเกียรติแห่งความเป็นดาวเออตัวนั้นอยู่แล้วมันเป้าหมายผู้ค้าเว้าเดี๋ยวนี้นี่คือว่าบ่อยากให้คนที่ว่าใจฮ้อนพุ่นหันพันแล่นน่ะนะเข้าใจบ่ย่างบ่ได้นะคือผู้ค้าเว้าแหละย่างบ่ได้ให้รอไปหาเดือน5ไปอันนี้มันเป็นแบบนี้ได้ปีใหม่ลาวเอาไปเอาปีใหม่ลาวซะไปแม่นอยู่แต่ว่ามัน44ปีนี่ผู้ที่เขาเจ้าแค้นผู้ที่เขาเจ้าหุนหันคือฐานว่าวนี่ครับครับเจ้าอ่านเห็นเพราะว่ามันตัวกันมาเลื่อนกันมาลอยกันมาเรื่องที่ว่าปีนั้นประชาชนพ้นทุกข์ปีนี้ประชาชนพ้นทุกข์นี่เขาอดบ่ได้แล้วประชาชนมันสิลุกนะทีนี้แต่ว่าก็เป็นห่วงน้ําย่านเขาเจ้าเป็นแมงเมาแลนเขาของไฟนะอันนี้ถือคัดฐานว่าวมากก็ดีนะว่าจะไปเออมันก็แม่นน่ะคือผู้ค้าเว้าอย่างบ่ได้อย่างรอบ่ได้เฮาฟังเบิ่งนี่อันน่ะสงการซั่นๆโอเคพูดแล้วมันจังถึงเก่ามันจังปีกุลเข้ามานั่นแหละมันจังจอต่อกุลนั่นแหละ
ให้รอจุดนั้นก่อนเดี๋ยวนี้บ่ทันแม่นปีกุ่นได้ปีที่ลาฮอดแท้ๆมันบ่ได้แม่นได้เพราะใจฮ้อนจนเกินไปว่าคั่นฟ้าคั่นไผคนควายได้กับคนควายไปถูกต้องช่วยกันไปกระซิบกันไปคนควายกันไปเรื่อยๆสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆดีแล้วนี่เฮามีเพียงแต่น้อยเดียวนึงคนเฮาน่ะยังบ่ทั่วถึงเลยคนมีความเชื่อมั่นด้านนี้ยังบ่มีเลยซ้ำแม่นแล้วยังลอยยังฟังยังเสื่อยยังเมินยังเสื่อยยังบ่สนใจก็ปล่อยเขาเจ้าไปแต่ว่าเป้าหมายของเขามันเปลี่ยนจังสั้นเลยแต่ก็มีคนหลายกลุ่มหรือสันซ่าอ้างอิงว่าเออตัวนั้นก็คนพวกนั้นก็คนกูพวกนี้ก็คนกูนะแบบนกเขาแหละเข้ากูสันซ่าเพิ่งยามเดือน11ได้มันจะเงินว่าเข้ากูนั่นแหละคนบ่ฮอดนั้นมันสรุปแล้วนะสรุปแล้วคนพื้นๆน่ะจักเป็นคนไผกันแน่สันซ่าจักเฮ็ดเวียกให้ไผกันแน่ยังบ่มีไผจักบ่มีไผสามารถตัดสินได้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับบ่ท่านเข้าใจซ้ําตัวเองเป็นคนดาวจึงว่าจึงบ่ฮู้จักเฮ็ดเวียกให้ดาวเออก็เท่านั้นแหละเรื่องมันก็เป็นแค่นั้นแหละแต่ว่าคือเว้านี่แหละเรื่องจุดตัวนี้นะให้พี่น้องเฮาหั่นน่ะอดจนกว่าเฮาได้สัญญาณว่าซั่นๆพอคันเฮาว่าเฮ็ดแล้วแปลว่าสําเร็จได้บ่มีได้คําว่าบ่สําเร็จตัวนั้นต้องเข้าใจจุดนั้นนะเออประวัติศาสตร์มันสอนธรรมะหลายยุคแล้วเออยุคเก็บแสบที่สุดก็คือว่ายุคของเขียนแสบเออต้องให้มันสำเร็จแล้วทุกคนต้องเข้าใจมีหน้าที่ไปชอบไผมันอยู่นะฮะบ่แม่นเฮาสิลุกขึ้นมามั่วเอามันซื่อๆนี่บ่ได้นะมีแต่ว่าใจฮ้อนซาใจเอามันซื่อๆนี่บ่ได้เฮาต้องฉลาดพอแล้วต้องเข้าใจนะเรื่องการต่อสู้เรื่องการที่ว่าจุดสำคัญก็เป็นหาพรรคพวกอะไรทั้งภายเหตุได้ก็เป็นดีจุดนี้นี่เอาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็รอสัญญาณคือกันถ้าเมื่อใดว่าสัญญาณ ready แล้วออกมาปั๊บแล้วก็เป็นเรียบร้อยอยู่ในขั้นโน้นเรื่องความขับแค้นแน่นใจของประชาชนอยู่ในพื้นฐานนั่นก็เป็นเขาก็ได้ซอยกันแล้วว่าโครงสร้างของเขาลุกขึ้นมาเพื่อหยังเขาจะเปลี่ยนหยังกันนะทุกคนมันต้องก้าวเข้าไปสู่ความเป็นไอ้ดาวฮั่นก้าวเข้าไปสู่ความเป็นดาวพระจันทร์ฮั่นเท่านั้นแล้วก็แต่ละคนก็ต้องเฮียงห้องเสียงเดียวกันหมดก็คือฟาติดแดวินการแขนสั้นยาวเท่านั้น3ราชบุตรถ้าลุกขึ้นมาแล้วมันต้องมีเสียงเดียวกันหมดตัวคือตัวนี้คือจุดนี้ต้องในเฮียงห้องหาเพิ่นว่าซั่นซะมีเท่านี้เรื่องมันสิไปบ่แม่นออกมาแล้วสิไปห้องเอาโอ้อยากได้ไทยมาซอยทั้งนึงอยากได้แก้วมาซอยทั้งนึงอยากได้จีนมาซอยมันนึงยังอยากเป็นสร้าง3หัวผู้2ยังเป็นกลางสารพัดอย่างตัวนั้นเลยแม่นพากันตายที่หมดมันนั่นคือความขัดแย้งกันเองนะฉะนั้นละจุดปลายทางตัวนี้นี่คนเฮาคนเข้าใจกันได้แล้วว่าจุดมันจะไปนะก็ถ้ามันมีจุดดีออกมาแล้วมันไปจังซั่นนี่คันเจ้าคันเจ้าตัวอื่นไปเฮ็ดก็อย่าเฮ็ดแล้วนะคันเฮ็ดได้ผู้ค้าในมูลยบ่เห็นผู้ค้าก่อนอื่นนั้นเฮาต้องเอาแผ่นดินก่อนเออแผ่นดินความเป็นซะให้เฮามีหนให้เฮามีแผ่นดินอยู่ซะก่อนแผ่นดินเป็นของเฮาเองนะเป็นของไอ้ดาวได้คนญาติกันอยู่เสมอนี่คือผู้ค้าเว้าขี้ๆแผ่นดินทั่วโลกไปญาติเอาเดี๋ยวนี้ให้เอามาตกเป็นกำมือของไอ้ดาวซะก่อนเออคือผู้ค้าเว้ากินขี้ๆนอนนั่นแหละต่างชาติน่ะมันเข้ามากินมาขี่มาสี่มานอนอยู่หันมานี่มัน 1,200-1,300 ปีแล้วมันเฮ็ดหยังก็มิดเลยเฮ็ดหยังก็มิดเลยบ่มีปัญหาหยังจักเทื่อบ่มีไผสู้บ่มีไผต้านได้มันก็แห้งเฮ็ดแล้วคนมันอยู่ในนี้เรื่องกฎเกณฑ์ของมันบัดนี้เฮายังบ่ฮู้สึกตัวของเฮาว่าแม่นอีหยังเฮาเป็นไผยังบ่ฮู้การต่อสู้มันแนวทางที่ถูกต้องมันอยู่ไสยังบ่เข้าใจว่าเฮาขาดหยังซ้ําที่จริงแล้วเฮาขาดคุณธรรมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยตัดเครือข่ายกะขึ้นเฮาขาดสิ่งนี้แล้วเฮาจึงสูญสลายคนเฮายังศึกษาบ่ได้ว่าการที่ว่าผ่านความบัดสีความจิ้มหายไปวอดผ่านมามันขาดหยังเฮาปฏิบัติหยังบ่ได้จักสิแม่นเฮาขาดบ่หรือว่าคนบ่ยอมมาศึกษาเมื่อเวลาเฮาเว้ามาเฮากล่าวถึงบอสตัวรุ่นนี้ก็มันก็คือเว้านะอันเว้าถึงจุดนี้จุดคุณธรรมนี้มันไผมันก็
มันก็ยากใจแล้วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทุกมื้อนี่มันมีครบหมดทุกอย่างไปก็คือน้ำเทคโนโลยีสารพัดอย่างเทคโนโลยีพาให้โลภให้โกรธให้หลงว่าติแต่ว่าก่อนเขาจะไปถึงจุดนั้นได้เขาบ่ได้ปะคุณธรรมเขาบ่ได้ปะศีล5นะคืออเมริกาคือมีหลายคนเมืองลาวไปเว้าสู่น้องนุ่งลูกหลานฟังเนี่ยว่าอเมริกานี่ถ้าบ่ฮอด21ปีนี่กินเหล้าเข้าบาร์บ่ได้เขาบ่ได้เชื่อนะมันนักเขาเทียบใช้ชิงติตาเขาเห็นอยู่ในหันเดียวนี่เห็นว่าเขาบ่เชื่อนะเขาบ่เชื่อย้อนอย่างย้อนอมวดบ้าคอมมิวนิสต์ทั้งหลายแลจิกบักรัสเซียว่ากันนั่นมาเผาสมองเขาว่ามวดนี่เป็นเซรีบีหัวมีพวกนี้เป็นจักรพรรดิมั่วตัวเลยที่จริงมั่วที่จริงเป็นเขาเองเป็นหนูหน่อยอยู่ในหันหนูทั้งที่เขานะอีพ่อคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมั่วมันตัวมันโหดมันเหี้ยมกว่าอเมริกานี่ล้านเท่าพุ่นนะมันสิไปนับอย่างนี้เขาอยู่แบบความสงบเขาอยู่แบบมีระเบียบเรียบร้อยที่สุดเฮ็ดทุกสิ่งอย่างมันมีกฎมีเกณฑ์หมดเจ้าสิลงอย่างกระยาแม้แต่กระดูกเผาผู้นึงนี่เจ้าเสียไปไหว้ใส่ต้องรายงานเขาหมดอยู่ในกฎบันทึกเขาหมดเงินซานบ้านซ่องเจ้าสิตั้งนิสัยอันใดเป็นอันใดจะต้องผ่านกฎเกณฑ์หมดทุกอย่างถนนหนทางการสร้างตึกสร้างร่างสร้างเงินสร้างซานสารพัดอย่างที่จะต้องไปตามกฎเกณฑ์หมดมีระเบียบเรียบร้อยหมดบ่ต้องเว้าไปถึงว่าอันนักเรียนนักศึกษาผู้เล็กเด็กน้อยบ่ฮอด21ปีแล้วสิเข้าบาร์ได้ตัวนั้นแห้งไก่ตัวนั้นบ่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้คนเฮาบ่ได้ฮู้จักว่าคนที่เขาเจริญนี่เขามีคุณธรรมระดับใดเขาถือศีลได้ระดับใดเขาถือระเบียบได้ระดับใดมันคนเฮาบ่เคยเข้าใจเพราะเฮาคนเฮาเกิดมาคือเว้าแล้วมันเป็นเหี้ยเดี๋ยวมันยังนอนอยู่ไสมันก็ได้มันห้อยแขวนนอนโลดเลยมันบ่ได้อยู่ในขอบเขตจักเทื่อฉะนั้นแล้วคนเฮาบ่เข้าใจแล้วมันนี่คือแก้งเจกแก้งคอมมิวนิสต์เข้ามาซื้อมือนี่เจกบ่แก้วบ่คลายบ่เสียมทั้งหลายแล่นี่เองเอายาเข้ามาป้อนเจ้าอีกเราเฮงบ้าไปนะมันก็บ่แม่นน้อยๆเดี๋ยวนี้เขาบ่ได้เบื่อแต่คนเขาเบื่อฮอดหมาครบหมดซุแน่เพราะว่าอยากให้หมาตายประชาชนบ่มีตำรวจตำรวจใช้กันบ่ได้แล้วประชาชนเลี้ยงหมาเพื่ออยากอันซอยอันนั้นเขาก็เอายามาเบื่อหมาซะก่อนจังเป็นหลักเครื่องของประชาชนเดี๋ยวนี้มันเป็นอันนี้ตัวจริงเข้าในระดับคืออเมริกานี่มันเข้ามันเข้าระบบระบบทุกสิว่านั่นไหนระบบเป็นระเบียบนะระบบระเบียบของเขาเนี่ยมันเข้าไปถึงกฎเกณฑ์และเข้าไปถึงท่านเชื่อว่าเลยโคตรของโคตรคอมมิวนิสต์คนละว่ามันสุดจะไปเหนือกว่ามันทุกอย่างเหนือกว่าสังคมนิยมเหนือกว่าคอมมิวนิสต์เหนือกว่าผู้ที่ห้องวอกอยู่วันนั้นเฮาฮ้อนอยู่ว่าจะนั่นก้าวเข้าสู่สังคมนิยมไปบ่ถึงซ้ำแม่นบ่โอ้ยพอได้แต่ว่าเป็นสังคมตัวต้มซื่อๆแต่ว่าอเมริกานี่มันกายจุดนั้นมาตั้งนานแล้วมันกายมาตั้งนานแล้วเฮาก็บ่เคยคิดบ่เคยฝันบ่เคยฮู้ว่ามันสิเป็นจังซี่เวลาวันเฮามาเราจะฮู้โอ้ยฮู้ได้ด้วยจังได๋เราไปกันนิยมสังคมอันนี้ว่าซั่นไปเวลาเขาเข้ามาเวลาเขาเข้ามาเบิ่งเราจึงจักได้ว่ามันยังผิดมันยังอยู่นี่อันนี้คือความเท็จจริงบ่แม่นว่าซีอเมริกาอะไรมันความจริงมันบ่แม่นซีคนทั่วโลกอยากมานี่จนประธานาธิบดีทรัมป์สิเฮ็ดหัวกันไว้ประเทศไว้นะทีนี้นะเป็นหยังวะนี่เฮาต้องเว้าให้กันฟังว่าความจริงมันเป็นจังได๋ว่าซั่นซะแต่วันนี้เขาก็มาคำเพศซะคือกับว่าคนในโลกนี่คือว่าแบบอันน่ะนับเวลาใส่กัน1 2 3รุ่นว่าซั่นซะเปิดอเมริกาก็เปิดเอาคนจีนรัสเซียก็เปิดเอาคนคันว่าบ่ดีเป็นหยังจังยังมาเข้ามานี้ก็แหละท่านจะเว้าไปรถเอาโอเคเอาเอาเว้าอีกแล้วตัวนี้เว้าเท่านั้นแล้วลำเอิ่มลำอีกบ่เป็นหยังเพราะว่าคนมันบ่ได้เข้าไปฟังเด้ที่เฮาเฮ็ดเออว่าเปิดโลกว่าซั่นนะเปิดโลกว่าคนในโลกนี่ใครอยากไปประเทศใดก็ได้ฝ่ายนึงครับมีจีนกับรัสเซียเปิดพร้อมกันครับ1 2 3โลดว่าคนในโลกนี่สิลั่งไปหาไผนั่นนะเอาตัวนี้สรุปอยู่นี่จั่นอยู่นี่รถไม่ได้จีนซื้อมื้อนี่จ้าง 70,000 ดอลลาร์แสนดอลลาร์มันยังจ้างมาน่ะไปมาอเมริกานี่มาในนามแม่ว่าเจ้าสิมีเมียร้อยก็ยากกันแน่ไปแต่งเอามันมาได้ผู้ชน70ปีไปแต่งเอาผู้สาว18ปีก็ได้มันบ่เกี่ยวว่าแต่มันไปแต่งว่าแต่มันได้เข้ามาอเมริกานะบ่เกี่ยวมันให้เงินอีกเป็นแสนพุ่น780,000 ดอลลาร์พุ่นมันจ้างมันจ้างเลยมันจ้างให้ผู้ไปเอาเลยเออนั่นแหละมันบ่ได้ง่ายคือกับคนในอเมริกานี่คืออีตนน้องนุ่งลูกหลานแล้วเพิ่งแต่งงานเอามาแล้วป่านนั้นยังมาต้มเขาต่ออีกนั่นคือสันดานคนเฮามันบ่ดีเห็นบ่คนเขาบ่แม่นแบบสั้นนะเขามาอยู่ให้นอนนําอีก
มีลูกมีเต้าเขาก็เลี้ยงลูกเขาอีกจนว่ามืดจนเขาได้ค่ะได้บัตรได้มือคนเขาจังไปความสัญญาเพียงเท่านั้นเขาเอาชีวิตเอาชีวิตเขาวันน่ะพองเอาเลยน่ะเห็นบอกให้อยู่ให้นอนนำจนมีลูกมีเต้าสารพัดอย่างกลัวจนกลัวมาเล่นหนังสือหนังสือแล้วเรียบร้อยมืดแล้วเขามีสารภาพแล้วเขาจังไปทางเงินอีกไหมเจ็ดแปดสิบพันดอลลาร์ได้ให้ผู้นอนนำพันนะผมเห็นนั่นแต่ที่เราเงินเจ็ดแปดสิบพันดอลลาร์น่ะคนจีนเนี่ยนี่นะคนบักเก็ตได้เบาเดี๋ยวเงินเจ็ดแปดสิบพันดอลลาร์ผู้สาวงามๆนี่ไปจ้างให้บักเท่าเนี่ยมานอนนำนะเดี๋ยวมาเซิงนะเดี๋ยวนี้ประเด็นอยากเซิงกับเซิงที่ไหนแต่ก็เห็นได้ขอให้กูได้มาอเมริกาขอให้ได้อันบัตรอยู่อเมริกาถูกต้องขอให้ขอให้กูได้บัตรเขียวบัตรอเมริกานี่เข้าเป็นเข้าขึ้นทะเบียนกับอเมริกาถูกต้องแล้วแบบตอนหันสัญญากันมืดทุกจุดหันจะไปทางไหนก็ได้ขนาดนั้นเขายังเห็นนะแล้วยังคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่มันดีได้แน่ใดเลยอันนี้ว่าคนได้บริวารว่าลูกหลานเมื่อกี้จนพิงนะบริวารลูกหลานของฟองรุ่นบริวารลูกหลานของมาโคจิมินทั้งหลายเลยลูกหลานฟองรุ่นในดาอเมริกาดาพวกเฮาได้นับทุกคนที่มืดยังแลนมาตายอยู่นี่นะเนื้อวันนี้มันปุ้นเหาคนปุ้นเหาปุ้นซีปุ้นจีซีไฟเหาน้ำคนไปห้างคนห้างคนมีตัวเองมาสุดท้ายมาลูกหลานมันยังแล่นส่งมาเฮียนนี่คือเก่ามันคือเหมือนส่งมาเฮียนตายอยู่โซเวียตพุ่นสันมันว่าส่งมาแต่ลูกแล้วมาทั้งแม่มันส่งเข้าไปเฮียนจีนพุ่นสันมันคือว่าส่งเข้าไปแน่เห็นปะฉะนั้นแล้วเรื่องที่เฮาเว้ากันเนี่ยอันนี้มันคือความแจ้งถูกต้องเพราะไผดีไผสู้มันคือเอาอยู่นี่ฟังเอาอยู่นี่บ่ได้อวดอ้างบ่ได้อวดอ้างอีการที่เขาเฮ็ดทุกชิ้นอย่างสร้างเมืองสร้างนาสร้างประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะมีหนักกวดกาหันมืดแล้วก็เขาก็มีกฎหมายของเขาวางลงมาต้องปิดถึงสั้น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 เวลาเขาวางลงมาแล้วมีนักขับเมามาเฮ็ดแล้วก็มีนักกวดกาที่ว่าคนรัฐบาลเขาส่งลงมากวดอีกท่านบุพานเขาสร้างมั่งไม่เฮ็ดไม่มืดเขาบริสุทธิ์ใจคนที่ว่ามันมีงบประมาณลงมาแล้วมันได้เงินแล้วมันยันรูปทื่นมันก็เฮ็ดไปตามกฎเกณฑ์ผมมันสิไปเฮ็ดมาหมาคือหมดประคองดูเนี่ยสมือนี่ท่านว่ายางปูยางกะเหลียวเบิ่งกะโอ้ยสำเร็จดำนี่แหละติดอยู่ในดินแดงอันนั้นอีกทั้งรูปมันบ่มีฮอตกราโวบ่มีฮอตดินหินบดซ้ำเอาไปเฮ็ดแนวใดให้ก็เอาแล่นบ่พอ3มือก็แตกมุ่นหมดบ่มีคุณภาพหยังคันแน่มันเฮ็ดบ่เป็นคนบุหูขี่มายังโคตรเกณฑ์ยังบุมีคันว่าความขี่ห้ายเนี่ยนี่ว่าเปิดให้ฟังให้มันเห็ดสักพักจะแม่นคือผู้ฆ่านี่แหละ43ปีนี่ผู้ฆ่านี่บุแม่นว่าเคลื่อนผู้ฆ่าก็บ่เอาไม่ยังผู้ฆ่าก็บ่เอาสำหรับคือสภาพของบ้านเฮาน่ะบ่เอายังยักอย่างผู้ฆ่านี่สิเอาอินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตคนหมู่มัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโลดเฮ็ดดีที่สุดและใหญ่ที่สุดอีกพอเขาบ่มีทางไปทะเลเลยแม่นไอ้บอกคันถ้าผู้นำที่มันดีมันต้องขึ้นได้จุดนี้ก่อนมันบ่บ้าเขาบ่บ้าบ่เขาแตกไปโจทำโจหิวโจบ่เงินบ่ข้ามโจสารพัดทางขายไม้ขายตอกแล้วชั้นประเทศน้อยๆก็บ่เอาหลายอีกนะสองแห่งแห่งหนึ่งอยู่แขวงเชียงขวางแห่งหนึ่งอยู่เซโนสวรรณเขตนี่ก็พอแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตใหญ่ที่สุดเอ้ยบนเดียวก็เหลือแล้วนะบนเดียวก็เหลือที่ใหญ่ที่สุดที่ว่าสามารถยนต์ในโลกนี้ลงได้หมดต้องเอาจุดนั่นก่อนคันมันเป็นคนนะแต่บักทองรุ่นแก้งมาหน้ามาทั้งหลายแหล่นี่คันมึงยังฟังกูอยู่นี่มึงเข้าใจบอกกูเบาในอนาคตนี่โตไปนี่ยนต์ที่คนขี้อยู่สมือนี่เขาจะเอาไปแก้เครื่องหมดโดยการเฮ็ดแบบนั้นคันแม่นงานคนฉลาดแต่บัดนี้คนเหมือนง่วนคนสิขี้เห็นเมืองบางลาวทุกที่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นต่อไปนี่เราเห็ดออกมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวนี้กูสิกลับกูกินชาขี้ยนต์คันนั้นน่ะ บอกมึงสั้นๆลงไปบักนั่ง 17-18 ชั่วโมงนี่กูบ่ไปนะกูบ่กลับจากแซนแฟนข้าพเจ้าเมื่อชุดนั้นปี2ปัญหาจากแซนแฟนไปลงไต้หวันนี่ลงไทเปไทเปนี่13ชั่วโมงโอ้ยแน่นอนแล้วบุกี้นะผู้ข่าเนี่ยคันมือใดว่ามือเขาบ้านเขาสองชั่วโมงมันบ่ได้สนุกถึงสามชั่วโมงเนี่ยอย่างสิเมื่อนั่งกองจ้องอยู่ในยนต์มันบ่ได้สนุกถ้ามันสลาดพอเนี่ยมันบ่ไปวนวายในอื่นมันเอาอินเตอร์เนชั่นแนลไอพอร์ตทั้งก้อนมู่หมดมันที่เป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่มันก็ต้องเขาเข้ามาต้องยืมมาเฮ็ดให้มันได้
ปีนี้ยังกระดักกระดอจนทางมันมีแต่ว่า467นั่นกิโลเมตรเท่านั้นอยากได้ทางรถไฟความไวสูงพุ่นน่ะไปเฮ็ดเสียว่าอีหยังทางรถไฟมันสิไปเฮ็ดอีหยังไฮเวย์บ่อนนั้นย่าคือทางรถไฟก็มันยังมันกระปุ้นเอาเงินคนคือไฮเวย์คือนั้นมันสิเฮ็ดมันเว้าแคลนมันบ้าบ่มันสิใช้โทเวย์น่ะมันสิใช้บนจ่ายเงินฮอด8บ่อนว่านั่นคือการสร้างขึ้นมาเพื่อปุ้นเอาคนน่ะเจ้าขายสลิปขายสคริปต์ออกวางแล้วนี่ทางไฮเวย์จากวังจันทน์วังเวียงครับนั่นแหละมันเฮ็ดแปดแห้งอยู่หั่นน่ะแปดแห้งจ่ายเงินแปดแห้งนั่นคือการขูดเลือดเถื่อนางปุ้นประชาชนเนี่ยสร้างมาปุ้นเอาเจ้าเด้อมาดูดเลือดเจ้าได้อเมริกานี่ไปจนมืดๆกันยังบ่เห็นนะโทมีบ่จ่ายนะก็มีแต่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กซิตี้อินเดียนานะไปสุดอเมริกาเจ้าไปเทนึงเขาไปนั่นน่ะนิวยอร์กซิตี้เบื่อนายเบื่อโทนั่นแหละเออบ่อนเจ้าสิผ่านเด้แต่มันก็ยังดีพอมันบ่ได้หลายแบบนั้นอันนี้ทางสั้นๆ100กว่ากิโล18แห่งเออมันบ่สร้างขึ้นมาปุ้นเอาคนมึงบ่สร้างขึ้นมาขูดเนื้อเถื่อหนังคนแล้วมึงเฮ็ดขึ้นมาให้หยังล่ะมึงเฮ็ดบ่ให้คนใช้คือเขาเว้าแล้วอยู่ทางเมืองจีนมีแต่ทางบ่มีรถแล่นตอนนี้ละโครงสร้างดูดเนื้อเถื่อหนังนี่แหละย้อนอันนี้แหละคือคนที่เป็นปิติยินดีนะมันโอ้โหระดับนั้นนะมึงจะขึ้นบักครั้งหนึ่งไปจ่ายเขาแปดเทือดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สางเริ่มสางเมืองจีนอยู่นะอยู่ในกระโต้ชายแดนจีนกับกำลังโครงการใช้แล้วภายใน10ปีสางเมืองแล้วนี่นะเออมันเกิดมันคือว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันสร้างแต่ค่านั้นปากกระดิ่งขึ้นไปก่อนตอนนั้นมันก็ลามลงมาเป็นทรายลงไปจำสี่พันตอนปั๊บแล้วก็เรียบร้อยอยู่หันหมดแล้วก็ขึ้นกับปากกิ่งเรียบร้อยเออแน่นอนตัวนั้นบวชไอ้น้องลูกหลานบางทองรุ่นก็อาปากกูโป่งอยู่เลยตอนนั้นที่มีน้ำยาเนี่ยคันนี้เอาหมูมาเอามาคือผู้ข้าว่าเลยกินขี้ชีนอนคันนี้ได้แล้วมันบุมีอย่างเพื่อมันจะเซโน่นะในโลกอันนี้มันหมักเบิดแหละสี่อย่างอันนี้ตอนนั้นเขากินได้เขากินเนื้อเขากินมาตั้งแต่พุทธตั้งแต่ปี600ผมพ.ศ.600ผมบ่แม่นเขาสิกินมื้อนี้นี่นะบ่แม่น2000นี่นะเขากินมาแต่ปี600เขายึดเอาหนองแสนะเสียงอันน่ะเสียงตุงหนองแสอันน่ะแถวนั้นหั่นเออจนคุณมิงตั้งแต่ปี600บ่ได้ครับก็แม่นอันนี้ก็ข้าพเจ้าเชื่อเพราะว่าจนปีค.ศ .720 นั้นเจ้าปู่คุณบรมจึงได้ลงมาเออนั่นแหละเขาเริ่มไล่ลงมาแต่พูดแต่600แต่500 600ปี720จะปู่คมร่มชงลูกชาย7พระองค์ลงมาพวกมาลงมาปกครองถิ่นชมพูทวีปนี่นะเออแล้วเป็นจังซั่นอันนั้นคือเขากินจะมาเลยหลังจากคุณบ่ร่มตายแล้วก็เป็นเขาก็กินลงมาจนลามลงมาฮอดพี่แหละครับเจ้าเสือตัวนี้เพราะว่าคนเชื่อสัตว์ในดาวเฮามีก่อนมีมาเอาเสื้อนั่นได้มันความจริงมันจังซั่นเขาก็ยังพ่นยังแย่งเขาก็ยังพ่นยังแย่งล่ำร้องให้เบิ่งอยู่นั่นสิมียังสิมาตัวกันไปมีประโยชน์ยังแล้วก็เบิ่งเอาแล้วคือความเป็นมาของเฮาแต่คันเฮาค้นไปบ่ได้ลึกเท่าใดนะเฮาก็บ่เห็นศัตรูมันเป็นแม่นภายเป็นศัตรูแล้วแม่นล่ะคือมันเว้าแล้วเส้นทางแห่งยุทธศาสตร์เส้นทางแห่งพี่สั่งมันเว้าผู้ข้าฟังบ่ได้บ่จะเอามาสักเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่หยังแล้วแต่มันสิเว้าไปเพื่อผู้เข้ามายึดเอาพื้นไปดินตัวเองแท้สิมากืนกินตัวเองสิเอาสร้างถนนทางแล้วสิให้ตัวเองจ่ายเงินให้มันจะผ่านก็ได้มันยังสิว่าแห่งทางเส้นทางที่ว่าเจริญรุ่งเรืองนักข่าวมันเว้าโอ้ผู้ข่าวบ่เข้าสมองสั่งแทงมาจนหมดเสียงไว้นะผู้ข่าวบ่เบิ่งเบิ่งแต่บ่ให้มีเสียงมันเว้าบ่อยากได้ยินนั่นคือความเบื่อหน่ายสันดานนักข่าวบักทองรุ่นหน้ามานี่มันตายโต๊ะโลกมกใหม่มื้อนมื้อนี่แห่งดีความสั่งมันแห่งว่าซั่นซะอันข่าวมันเป็นอย่างมันบ่เว้าความจริงมันคือมันส่งใส่สีตีไข่โยขึ้นไปทั้งๆที่มันบ่มีขี้มาอย่างทุกชิ้นอย่างเขามาเอายึดเอาแผ่นดินตัวเองแท้ๆมึงเป็นนักข่าวมึงมีจรรยาบรรณมึงหาใส่สีตีไข่คนที่ออกมาเว้าความจริง44ปีบ่มีจักคนเลยมันคือม่วนซื่นผู้ที่เป็นนักข่าว
เป็นนักข่าวแต่อยู่ในแดนเสรีภาพเว้าได้แล้วก็ยังอย่างเมื่อเที่ยวพุ่นอยู่เด้ก็เลยบ่กล้าเว้าอันนี้แหละงูสองแล้วนี่งูสองงูมาของย่านกองร้อนกองขี้ควายแห้งเว้ามาแล้วงูสองอีกงูสองนี่ก็เว้าให้รถละพันเสียเสียใจก็เสียพันเครียดก็เครียดเลยย่านบ่ได้มือคันเว้าให้เขาแล้วงวดนี้แหละงูสองผู้ฆ่าเครียดที่สุดคนเว้าคำนี้ออกมาหลุดปากออกมาโอ้ยย่านบ่ได้มือย่านบ่ได้เมื่อเบิ่งเขามายึดเอาพื้นแผ่นดินตัวเองนะเดี๋ยวย่านบ่ได้เอาเงินเมื่อช่วยเขามายึดเอาแผ่นดินตัวเองนะย่านบ่ได้เอาเงินเมื่อช่วยเขาบอกทองรุ่นคูณห่างคูณมีมันคูณห่างขึ้นไปตื้มอีกอันนี้คือความคิดมันคิดอยู่ตื้นๆนะย่านบ่ได้เมื่อนะป้าตกเขากืนแผ่นดินตัวเองมาเป็นที่เข้า 1,400 500ปีแล้วยังย่านบ่ได้เมื่อว่าซั่นความคิดสิมีการต่อสู้ความคิดสิมีปัญญาปรึกษาหารือกันเช่นเนี่ยใดนี่คนเมื่อเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่ละคนขายซอกขายซาได้ในแห้งไหนเลยเมื่อปีหนึ่งสองเที่ยวสามเที่ยวคูณหั่งคูณมีให้เขาเมื่อก็ไปซักว่าวันสองสามบาทแล้วเรียบร้อยแล้วคนก็ตายค่าเอิ๊กเขาเลยเหตุผลมีแค่นั้นแล้วมันจะเอาไปฟื้นความเป็นชาติได้เนี่ยใดล่ะคนมันบ่มีมันสมองอีหยังจักหน่อยเป็นจังซั่นอันนี้คือความเห็นแก่ตัวนี่น้อยย่านบ่ได้เมื่อนี่มันคิดได้แต่ใดเว้าออกมาได้แต่ใดอันนี้ความหมายของข่าวว่ากินขี้ชีนอนอยู่ในนี่หมดคนเฮามันโง่ซะเองมันเป็นคนเฮามันเว้ากันบ่ได้มันคิดบ่ได้เลยข้าแต่โมเมนต์ว่าเลยบริเซนหนึ่งบุให้มันนะบอกทองรุ่นเลยมุสนนะบริโง่พอที่ไปให้ห้าบุให้มันเยอะแต่มันก็ขายบ่อข้ามเอาอย่ามันนะแต่ห้าบริโจกเอาเหงื่อแห้งเข้าไปให้มันสิ่งที่เขาให้มันมันพอแล้วหัวส่วนให้หน้าหัวควายมันเอาไปหมดแต่เจ็ดสิบห้าบุญยังเป็นยังสิคนมาฮอดพี่หาเงินได้แล้วเป็นยังสิแล่นตายเอาไปส่งมันอีกบริบ้าได้โอ้ยหัวมันนะบ่สนนะมันต้องเป็นสั้นคันนักสู้มันต้องเป็นจังสั้นนะอันนี้เจ้าเป็นผู้ไปส่งเสริมเขาซะเองเที่ยวเมื่ออยู่กับเขาให้คนไปหน้าป้อมป้อมป้อมอย่างเป็นนี่รายได้เข้าประเทศเขาปีนึงมันเป็นเท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านเงินตัวเองย่านบริเมืองนั่นหาให้เขาเห็นหน้ากันไปพบกันอยู่มูคูกันเมื่อกับบริเวณอย่างได้หนึ่งเมื่อกับบริเวณสาวสองเมื่อกับสองมากับเมื่ออวดพี่อวดน้องกับตัวเองมาแต่นี่กาซื้ออันมูคูของข้าพเจ้านะพบกันในอเมริกาเนี่ยไอ้เมื่อเล่าจักเถื่ออะไรเฮ้ยนะเขาถามมันนะโอ้ยเมื่อนะมันม้วนแท้ๆไรฝัวม้วนอันนี้เนี่ยเขาโยเขาอันนั้นใส่ผิดเจ้าใส่พอยเซ่นเจ้าสุรานารีเนี่ยเขาเปิดให้เจ้ามีมันก็ม้วนนะนะเขาฆ่าเจ้าแหละนั่นแหละเขาฆ่าตัวเองแท้ๆเพราะว่าม้วนเขาฆ่าซาดเจ้าเขาฆ่าความเป็นซาดฆ่าความเป็นเลือดเนื้อเสื้อไข่ของซาดบ้านเมืองอยู่ในหั่นหมดลูกน้องลูกหลานตัวเองลูกไผ่ก็สมัยอิกรีอีโมนะคานะคาในสนามรบเนาะน่ะเนาะมันยังดีมันมีศักดิ์ศรีกว่าอันนี้ตัวเองมาหาเงินบ่มีเงินก็ยืมแบงค์เมื่อนี่ไปสู้หลายเขาเชื่อว่าผู้ฆ่าเว้าได้อยากสั่งผู้ฆ่าผู้ฆ่าก็บ่ได้แค่ลักถอนเงินพวนเคออกปาอย่างน้อยอย่างน้อยผู้ที่มันเที่ยวเมื่อยป้อมป้อมเสียงูมันบริยุทธ์ร้อยปีสองร้อยปีเงินนั้นมันก็ตายเงินแล้วเท่านั้นนะว่าดีไปกับเท่านั้นมันสิมีอย่างกับคนที่มันบุ้งซึกว่าคนที่มันบุ้งมีแผ่นดินหรือบุ้งมีชาติที่มันเจ็บปวดขนาดไหนคราวนี้เจ้าบุ้งมีความเจ็บปวดอย่างเลยยังย่านว่าบริมือทดแค่นั่นจะเสือมาอ้างมันก็คือคือนั่นจุพี่น้องแต่ดำเฮาว่ามิเชลล่าใหม่เราอยู่ไอโอวานี่แหละเขาจะขึ้นนั่นก็เออก็ยากเขาเจ้าแหละเขาเจ้าเฮ็ดยังไงก็เฮ็ดไปว่าพวกเฮาเนี่ยเฮายังจำฟังใจอยู่ว่าเฮาเป็นคนบ่มีชาติบ่มีแผ่นดินเดี๋ยวนี้เฮาจักดิ้นรนอยากได้ความเป็นชาตินะเฮาก็คือเจียแล้วมันอยู่ทำเดียวกันจักเทือมันก็สิมีเชลล่ามันก็สิมีเชลล่อมันก็สิมีเชลลงยังไปทุกที่เหมือนตัวมันสิมีหลายทำแบบเจียนะแต่นั้นเฮาเป็นเจียเลยที่ตีเขาก็ไม่ได้
บ่ได้มีหยังที่ได้ภาคภูมิจังหน่อยความเป็นชาติลาวคันเว้าเออมึงเป็นลาวแล้วก็น่าอายคนคือลงไปเมืองกรุงเทพไปซั่นล่ะคันว่าเขาจับไตตัวเองได้ว่าเป็นลาวแล้วก็อายประชาชนตัวเองต่ำต้อยแล้วมันนี่ผู้ให้เราเป็นผู้เห็นให้ทราบต่ำต้อยกับตัวเองนั่นแหละเป็นอย่างสั้นพอสุดท้ายมาเราลีกความเป็นชาติตัวเองบุญจะเป็นชาติตัวเองย่านน่าอายต้อยต่ำคือคนเดินนั้นอีสานนี่แหละมีบางได้อยากเป็นลาวมุ่งจะเป็นว่ามันพอมันต่ำต้อยเลยคือว่าลาวเนี่ยเคยแพ้เขาบุษนาเขาเป็นขี้ข้าขี้ข่อยเขาแล้วก็บุญจะเป็นอยากเป็นคนอื่นไปทำงานก็จะไปที่กรุงเทพมันเลยเออเท่านั้นเรื่องมันคือไทยเชียงใหม่คือกันแล้วที่นี่ยังทางเหนือกับภาคเหนือก็ยังคนยังหันเขาใส่ขายหีหมวดนั้นก็ได้ว่ามันร้อนรู้นะต้องว่าอ่ำนะอาชีพขายหีกินหมวดนั้นคนอีสานขายแห้งงานคนภาคเหนือขายหีหอดคนอยู่โชคพลอกแล้วมาขายเดี๋ยวนี้พบมดแล้ววันนี้คนเฮากับมีเห็ดได้แต่สองอย่างอันนี้แหละหนึ่งมากขายแห้งสองมากขายมื้อแม่นี่ก็ติดดึกดำบรรพ์มาแหละนี่แหละคนภาคเหนือไปยังเขาแต่งยุ่มนั่นคนแถวนั้นมันขาวเลยมันสูงขาวเปล่าด้วยมันงามเลยเขาขายตัวนั่นได้เขาขายเอาทางอีสานนี่มันแน่มันดำขายแห้งงานกินเอามันเป็นยังสั้นเขาฆ่าเจ้าเป็นมนุษย์ให้เขาฆ่ามันเป็นน้อยปีแหละคนเขาแต่ละภาคแต่ละส่วนแต่ละที่แต่ละเขตเข้าใจบ่แหละตัวนี้บ่มีใครเข้าใจอันนี้คือบทเรียนบทเรียนสรุปก็คือบักทักษิณมันขึ้นไปยิงลักขึ้นไปเลยมาขึ้นไปใหญ่โยฮันใหญ่ได้บ่ละบัดเขาอัดลงแล้วยังบ่แล้วนะเขายังยึดทรัพย์ยึดอย่างสารพัดอย่างน้อยมันไปเขาแล้วแน่นอนนะว้าวนี้คือหมวดค่าของเถื่อนอยู่เมืองลาวคือกันว้าวหาร่ำมารวยได้เป็น20ล้าน30ล้านว้าวยังแต่คนธรรมดา20ล้านคฤหัสถ์ธรรมดานี่ตั้งแต่ผู้บวชเป็นพระเป็นสงฆ์คือหลวงตามหาบัวก็ยังตกเป็นทาสเขาคือเขาเออก็ยังว่าเอามาส่งให้เขานะได้20-30ล้านบาทแล้วก็เอามาฝากธนาคารไทยแล้วเขาก็งาบนั่นแหละมวลค่ายาเสพติดสมือนี่ยังหาเงินในไทยบ่มีมงฝากบ่มีความมั่นคงอยู่หั่นแล้วก็บ่มีมงฝากครับว่ามาฝากให้ไทยที่ไทยยั่วมาฝากอยู่พี่เหรอมาส่งให้เขาเขาอยู่ฝากมาแล้วเขาเอาเงินเข้าไปเลยเขาเห็นเงินหลายเขาเอางาบทั้งเงินแล้วก็แบกตัวเองเข้าคุกอีกมาเท่านั้นนะบ่มีในพันธนาความโง่ความจ้าความบ่เข้าใจตัวเองนะเห็นได้เหรอสิเอาเรื่องไหนมาพันธนาล่ะบัดอย่ามาฟื้นฟูไอ้ดาวบัดนี้เอาโง่มานี้แล้วความสั่วความเล่ตุ้มเป้โง่จ้าล่าหลังสารพัดอย่างเขาไล่มาช่วงหลังนี่มาจะมาฟื้นฟูความเป็นไอ้ดาวหรือบ่ให้มันมี40 50วิวเช่นไรล่ะแม่นบ่ล่ะทั้งนี้เอาเว้ามานี่มันถึกหมดเข้าเป้าหมดแต่ว่าคนมันบอกนั่นเจ้าเลยพอมันบ่ได้ม่วนกับมั่วเด้มีเท่านั้นมันเรื่องมันมีเท่านี้จริงๆแล้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวงตัวนี้เนี่ยคันท่าว่าการเวลาละไปใส่กรรมมดนะถือว่าเขาอยู่ในบาปในกรรมละไปคือว่าแหละคันโมแก้คำสาปเจ้าสีโคตรคันบุญยงเจ้าสีโคตรขึ้นอยู่สูงเลยจะไปฝันอีกซาบนี่เมากันอยู่จังซี่แหละไปยืดใส่เมาหั่นยืดใส่มั่วหั่นคนเฮามันเป็นอย่างนี้จริงๆบ่แม่นว่าให้คนเฮามันเป็นอย่างนี้ดิกูบ้าเกียดบ้าหยดก็บ้าอยู่บ่เลิกจังเทื่อบ้าเมาก็บ่เลิกจังเทื่อบ่มีวันพอนะเป็นกรรมเด้ติดกรรมมันก็เป็นซั่นละคนเรื่องกระมวดอันนั้นขายยาบ้ามาเมืองไทยบ่ขายอันนั้นเอาตัวมาขายข้าวซ่องกันเลยถูกจับอยู่ทุกตลอดมาเลยนะเห็นอยู่ตลอดติดตาอยู่ยังพากันเฮ็ดกันมากนะจับปีหนึ่งมีสิบเถื่อก็บกลายเขาสิบเถื่อนะเดี๋ยวนี้แต่ละคนถูกจับแล้วหน้าม่อมอยู่บังหน้าหัวจักอายยังเฮ็ดเอาฝ่ามือไปอันหน้าเอาฝ่ามืออันหน้าเอาเสืออันหน้ามาอยู่ยันเขาเห็นหน้าเฮ็ดเห็นบ่มันเป็นเรื่องสั้น
เรื่องมันมาแต่ไซน์แหละมันมาอยู่วันเขาขาดรักขาดเกณฑ์มันบันนี้รักมันล่มสลายล่มหัวจมท้ายมาแต่ไซน์ตุ้นและมาจากเจ้าหนุ่มและทรงเราค้ำนู่นแหละเกี่ยวไปท่านนี้คือเก่าเสื้อสายนั่นเป็นเหตุในบ้านเมืองล่มจมสนั่นและนาทีอภิชอบก็คือสามราชบุตรผ่าติดแดงลิงการแขนสัญญาเนี่ยในเมื่อหู้สภาพบางสี่แล้วก็ควรสุกเติร์ตัวและควรออกมาได้แล้วคุณสันซะมารับผิดชอบแน่นอนนะต้องได้องรับผิดชอบนะที่ป้าให้ลูกหลานเป็นคือพระนานมานี่มันสิไหววะลำพังบาปมีเฮามาใบอยู่นี่มันสิมีความหมายยังแม่นตัวมันต้องได้ออกมามันต้องได้เว้ากันต้องได้เจรจากันในเรื่องนี้นะพอที่มามันร่มอยู่หัวจมท้ายมันมาแต่พุ่นมันเป็น75นี่แหละมาบัดนี้บ่แม่นเฮาสิมาสู้เอากี้มากระบกอันนี้อีกเฮาสิเอาคืนมาหมดอีกคันเอาคืนมาหมดบ่ได้ก็อยู่บ่ได้คือเก่าถือบักเสียมันเหยียบคอถือบักแก้วเหยียบคอบักเก็บเหยียบคอคือเก่าบักพม่าลงมาเหยียบคอคือเก่าเฮาสิเอาคืนมาหยังล่ะขนาดฝรั่งน่ะเอาคืนมาแล้วน่ะบักแก้วมันยังยืน1คืนได้อเมริกาเข้าไปอีกบักแก้วมันยังดึงคืนได้อีกสระในอเมริกาแล้วบัดนี้ลำพังเฮานี่เชียวยังไปชนะมันอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้มันก็เตียวนะคือ3ราชวุฒิก็คือ3ราชวุฒิก็บ่ยากมันก็มี2สัญญาณนั่นแหละ1มากับมาโซให้ลูกหลานมีกำลังใจ2มากก็กูนี่เฮ็ดหยังบ่ได้เด้อกูบ่มีอำนาจพอกูบ่มีอิทธิฤทธิ์พอปานนั้นกูเฮ็ดบ่ได้สิเซาซะนี่เท่านั้นแหละออกมาบอกคันว่าเฮ็ดบ่ได้ว่าซั่นซะกันเฮ็ดได้สัญญาออกมาบอกสนั่นได้เรื่องนั้นนี่คือการเจรจาได้คันว่ามีชีวิตอยู่ว่ะคันว่ามีชีวิตเป็นยังคือมีคนไปเห็นคันเห็นแล้วเป็นยังมองมาแก้หรือเห็นยังบ่ได้มันก็อยู่หั่นจะรู้จักคือกันสําหรับผู้ขาดเว้ากันแบบคนนี่แหละเอากันจั่นจังซี่โลดเป็นอย่างสั้นเลยต้องมีความเป็นชอบได้คนผมไม่ใช่เขาเกิดขึ้นมาว่านี่บุ้งหุยหนุยนี่ยังมาหักข้อตัวนี้แต่ว่าเข้าไปหาเพื่อนผู้อยู่ในถ้ำในอย่างกระสูเป็นผู้เหตุสูเป็นผู้แก้ห้อยเหมือนว่าแล้วคันเจอกับผู้ฆ่านี่มันชิงง่ายหลังเกินแล้วแบบสั้นไล่มาเกินแล้วเป็นไผเป็นผู้เหตุเกินแล้ววะอันนี้เกิดเมื่อวานนี่ที่ไม่ให้ครับที่ชอบได้หน่อยได้วะเกิดขึ้นมาที่เขายึดเอาทั้งดินทั้งดอนให้หน้าง่วงควายเขาเอาไปจนมืดชิดอำนาจยังบริมีมันเลี้ยวขึ้นหลังไปพูดมันล่มมาตั้งแต่ปี1730ผู้สองสามร้อยปีหลังความเป็นมามันโมเมนต์ด้ามมือที่มาโทษคนเดียวนี้เห็นไม่ได้มันนั่นคือคนที่บ่เข้าใจเรื่องนะเบาเขาบ่ยุ่มกินบ้านกินเมืองกินจิบหายไปวอดมันแล้วยังสวดสู่เป็นผู้เฮ็ดอยู่บ่ได้นะแม่นตัวนอกจากว่าสู่เป็นผู้เฮ็ดแล้วบัดผู้อยู่ทางในเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าเขามาสร้างบ้านแปลงเมืองให้เพราะว่าน้อยบ้าเลยย้อนความฉลาดสงสัยของพรรครัฐเพราะว่าอันนี้มันเว้ากันไปลดนะครับอยากให้ผู้ฟังก็คือกันมันแม่นมันสิแม่นจริงบ่ว่าจีนมันสิมาสร้างให้เจ้าละล่ะย้อนพรรครัฐฉลาดสองคําเว้าไกลนะนี่อเมริกาเจริญมา200เท่าไหร่243ปีไผมาสร้างมันบ่ว่าตัวมาสร้างมันเม็กซิโกนั้นอยู่ใกล้ๆนี่มันไปเฮ็ดหนทางให้จักเส้นวะเนี่ยมันคือเขาก็อยู่พวกเขาอเมริกาก็อยู่พวกอเมริกาซัมพอยังอยากเฮ็ดหัวอ้อมไปแล้วนำมาพ่อพวกนั้นยังลั่งจะเข้ามาแล้วยังอยู่ในเฮ็ดหัวอ้อมไปพุ่นยังบ่อยู่บัดนี้พุ่นปากกิ่งพุ่นไก่เป็นเท่าไหร่พันไม้เสือกสร้างกืนลงมากินมดทอดอยู่พี่ก็ขึ้นเอาหั่นแล้วเขามาสร้างให้คือข้าพเจ้าว่าตอนต้นๆนี้ว่าเขามาเฮ็ดให้เขามาสร้างให้อยู่แต่เขาทำลายหลายกว่ามาสร้างให้แล้วก็สร้างแล้วก็เป็นของเขามีแต่คนเขาหลังเขามาอยู่ครับมันบ่แม่นของเขาแล้วก็สิมาสร้างให้หยังล่ะมันเป็นอย่างสั้นได้คือกันก็มันยืดเอาทะเลจีนตอนใต้อ่ะแล้วถ้ามันเป็นของมันมันสิไปสร้างให้ยังเกาะนั่นบ้าวะสิลงทุนอยู่ครับ
สามฮอตก่อเทียมมันพื้นธรรมชาติเท่านั้นกลางน้ำมันนะมันยังไปเห็ดก้อนเนี่ยยังเห็ดแม่เมฆขึ้นอ่ะแล้วมันเอามาจะใช้ดินนะแต่ร้อนแล้วไปคุ้นเอามาใส่กับบุตรักอยู่ด้านขึ้นเอาเองนั่นแล้วเฮาเบิ่งว่าคันโมเมนต์ของมันมันสิไปสร้างอะไรอย่างเมืองลาวนี่คือกันคันโมเมนต์เมืองมันมันสิมาสร้างอะไรพ่ออย่างบ้านนี้บักแก้วนั่นน่ะสินค้าสินค้าประเภทใหม่ส่งขายทั่วโลกนี่เป็นนํา GDP ระดับสูงสุดของแก้วเดียวนี้เอามาจะใช้ประเทศแก้วที่ทุกใหม่จนสิฟื้นสิตั้งไฟก็บ่มีในเฮียนในประวัติศาสตร์อยู่ต้องบ่เว้าถึงตัวนั้นบ่เว้ามันก็เครื่องอยู่ในใจนี่จะได้ซะมันยังว่าไอ้น้องเวียด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 อยู่หั่นเห็นจ้ะอ้าวมันอ้าวมันบ่เว้าก็บ่ได้มันได้น้ําเข่าเด้มันคือคนเข่าเด้มันคือบนบักจูมลีบนทองรุ่นทองสิงบักศรีสวัสดิ์ทั้งหลายแหล่มันคือมีแต่คนเข่าหมดเด้เสื้อสายแก้วเสื้อสายเจ๊กหมดมาแต่พุ่นหมดเด้มันสิไปสนใจหยังกับพี่น้องพี่น้องไว้แล้วแหละเนี่ยมันเป็นพี่น้องอีหลีครับมันบ่แม่นของเฮาอันนี้มันอยู่ในนี้จุดมันมันเป็นต้นแต่ยังสิพากับนานอนหลับทับชิดยังสิเคิมนําความเจริญนั่นผู้ข้าเว้าซื่อๆแล้วได้3อย่างคนในดาวเฮานะ1มาแล้วได้เห็นโอ้เจริญเลยเนาะโอ้งามเนาะ2มาก็ซื้อ3มาก็ขอทานบ่มีซื้อก็ได้เพราะนั้นอนาคตใกล้ๆใน 4-5 ปีข้างหน้านี่นะบ่ได้ดุลนะมีแต่ได้เห็นก็ได้ซื้อก็ได้ขอทานเท่านั้นนะเป็นขี้ข้าอยู่พื้นตีนเป็นโฟงทุรีเขานะเพราะนั้นอันนั้นคือคุณค่าแท้จริงที่มันจะเข้ามาอยู่ในห้างต่อไปกับเมนไพ่แบบนี้หลังจากมันเห็นทุนทางเนี่ยสารพัดแล้วเรียบร้อยมันเอาคนมันลงมาแล้วนักวิชาการนักวิชาการลงมากินขี้ซีนอนอยู่หั่นคือผู้ข่าวว่าแล้วว่าอีกคำนี่อีกจะได้เศร้า30-35ปีลูกมันใหญ่แตกออกมามันคือไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เรียบร้อยถามเบิ่งแล้วนะบัดนี้เฮาเว้าเรื่องความเจ็บบัดเฮาน่ะเจ็บน่ะถูกลอกหนังซื่อๆนะเข้าใจบ่เอาเรื่องกินอีกนั่นว่าที่ว่ามันฉากนั่นคือว่าอวดหังอวดมีคือว่าประชาชนคือนิยมชอบแต่ว่าคือเอายกตัวอย่างที่ว่าเพียงแต่ว่าพงแฮมหาดาวซะอินหาดวันจันทร์เพิ่นก็กระตือรือร้นนะมันบอกโอ้ยหุ่งเฮืองแล้วบ่เวียงจันทน์หุ่งเฮืองบ่มียุคใดที่ว่าเจริญหุ่งเฮืองเท่ากับยุคนี้แบบจูมารีสัญญสอนก็ประกาศออกเฮานั่นแต่ว่านี้พงแฮมหาดาวมันหมายถึงหยังพงแฮมหาดาวหาดาวก็คือดาวรับชาติเนาะดาวรับประเภทนี้ดาวรับการศึกษาดาวรับทรัพยากรธรรมชาติผู้ป่าป่าไม้ทั่วประเทศลาวอันนี้เออมันอยากใส่เท่าใดดาวก็ใส่แหละผู้ข้าเว้าแปลย่อมาจังหันโรงเรียนหาดาวคนเฮาเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นตื่นได้นะคือเพิ่นเว้าผ่านมาทุกสลากได้ที่ให้สลากมีบ่แม่นนะแต่ว่าคนเฮาในยุคต่อไปนี่นะอีก5ปี10ปีข้างหน้านี่มันสิเป็นทุกสลากได้ที่ให้สลากเห็นมั้ยเข้าใจบ่บ่เข้าใจแล้วอธิบายได้แล้วตัวนี้เอ้ามันบ่แม่นมีแล้วตัวนี้มันได้เห็นซื่อๆเลยก็คือเห็นทางรถไฟแหละคือเห็นหนทางแหละคือเห็นตึกเห็นล่างเห็นโรงงาน5ดาวเห็นสารพัดอย่างแล้วท่านไหลมานี่แหละพอจะได้เห็นบ่แม่นของเจ้าเอ้าทุกสลากได้ที่ให้สลากเห็นหยังบ่แม่นสลากมีผู้ขี้ให้แห่งพอจะได้เห็นบัดนี้เออพอจะได้เห็นได้มันต่างได้มันสิไปเปลี่ยนออกไปอีกอันนั้นคือเนื้อของเนื้ออนาคตที่มันจะเป็นนั่นน่ะเข้าใจบ่มันจะเป็นทุกสลากได้ขี้ให้สลากเห็นบ่คือทางรถไฟนี่เอาคนเอาจีนเข้ามา 30,000 คนนี่สัมปทานอยู่90ปีนี่มันสิออกเมื่อบ่ล่ะโอ้ยมีแต่มันสิมาตื้มมาติ 30,000 คนนี่เพื่อฮอดอัน90ปีให้มันสิขยายออกจักจัก10,000คนบัดตัวมันมาบ่แม่นนักวิชาการนั่นแหละเออเด้งเชียเว่ยอยู่ในสามเหลี่ยมมันจักหมื่นแล้วอยู่หั่นมันเอาเข้ามาน่ะคนงานมันแต่ละแก๊งแคสิโนแคสิโนของเขาหมดนั่นแม่นหมดนะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเขาที่เขามาลงทุนแล้วคนเขามาอยู่หั่นหมดสัมทานเอาหมดเอาทานให้เขาหมดทุกอย่างต้องเว้านะท่านบ่เป็นทุกสลากได้ที่ให้สลากเห็นแล้วมันสิไปใส่ถูกแล้วตัวนี้ถูกครับโอ้ยนั่นแน่มันความจริงมันอยู่นี่สิไปเถียงกันได้แน่ล่ะเจ้าได้แต่เห็นสิโอ้งามเนาะโอ้เจริญเนาะเจริญเรื่องของเขาขึ้นไปไฮเวย์ก็8โทจ่าย8เทื่อบ่จึงขึ้นได้เงินบ่พอก็บ่ได้ขึ้นจ้าวิ่งจันทน์ไปหาบ่เวียงซื่อๆนะ
เอออาบผักสำงาบเหลียวเบิ่งสิโอ้กูจะขึ้นไปได้กับบุญปัญญาบ่มีเงินแต่เบิ่งแล้วนะยังน้อยก็ต่อไปก็ฟ้าสใอกนอกฟ้าสอนอกค่ำ30,000เบื้องเพื่อนก็เรียบพุดแล้วต่อไปโอ้ยเรียบร้อยมากนะบ่ต้องห่วงนะเอาให้เรียบนะอันนั้นคือท่าเท่ของเขากืนกินเจ้าเสื่อมเข้ามาเสื่อมเข้ามาเสื่อมเข้ามาตัวเองขึ้นมาจะได้นั่งสั้นขากินข้าเศร้าข้าสัมปทานนั้นนี่เศรษฐกิจเถื่อนบ้าบอเขาแตกกันนั้นข้าป้าทานให้เขานั้นคิดเอาล้วนะมึงฟังรุ่นเลยมึงฟังกูเบ้าเนี่ยคันกูเบ้าพริกเนี่ยให้มึงมาเลียก้นกูแล้วนะไปมึงฟังกูเว้าล้วนะก็พิแต่ละคนแต่ละบักแต่ละอีอยู่ในเมืองลาวอยู่ว่าพิษก็ให้มาเรียว่าถือก็ให้มาเรียนะเนี่ยโน่เพื่อไทยบาปของมันมึงมากินขี้กูล้วนะกูว่าพิษก็มึงมากินมึงกูว่าถือก็มึงมากินนั่นไหนมึงก็ได้กินอยู่แล้วนะอนาคตนี่เนี่ยอันนั้นคือความโง่จ้าล่าหลังของสู่ขึ้นมาสู่สลาดพ่อสู่ขึ้นมาสู่เมื่อเข้าไปกับเป็นแก้งเขาแล้วแล้วมันจะดีมันได้มึงเหลียวเบิ้งเคลื่อนนั้นเป็นนาชวิล่าแน่แก้งคอมมินิสต์มันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเบิ้งเอาตัวนั่นลดนะเวลามันอันนั้นล่มจมลงไปแล้วมันเป็นอะไรบัดเห็นไหมตอนนั้นอเมริกาเข้าไปบังรัสเซียยังห่วงกระดึงว่าจะได้บ่ยังให้เข้าไปใกล้นะคนตายเป็นทศล้านคอมมิวนิสต์มันย่านความเจริญเข้าอึดหิวคือกับผีย่านความมืดผีก็ซื้อย่านความมืดอึดหิวซื้อแล้วตายเป็นสองสามล้านนะย่านความแจ้งอันนี้ถ้าผู้ข่าจังว่าผีย่านแสงสว่างชื่อขอทานขันขอทานบ่กินบ่ได้แล้วก็ตายแหละคือเป็นอัลซีล่ามันจะมีอย่างอันนั้นคืออนาคตสู่ผู้มีแหละเงินเป็นเท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านแหละจุ้ยอยู่คือบนบางทองรุ่นเอ้ยมึงเอาไปโลดนะมึงจะแปลฮอดใส่เงินมึงเอาไปไหวมันก็เป็นเงินดอลลาร์มีกล่าวขึ้นมาคือเก่ามึงจะไปเสื่อมมาสัตว์ในโลกอ่ะนี่มึงสิไรน้ำก็บ่ได้มึงสิจูดมึงก็เสียดายมึงไปไว้ในถ้ำเขาก็น้ำไปเอามึงไว้ในเฮือนเขาก็น้ำไปเอาคือเก่าเงินเขามันเป็นทองเป็นคำ นั่นคือความคุณค่าของที่สู่หาสู่มือนี่หาของเพิ่นไปเป็นของตัวเองเป็นเงินตัวเองเลยเป็นเศษเจียไปเศษก้นกันยังบ่รอดแต่จริงๆว่ามึงเนี่ยเจริญแล้วเจริญส้นตีนกูนี่ที่เจริญจังไรเจริญด้วยการขอทานแต่ละประเทศมาใช้แล้วพัดย่างนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องกับมันเห็ดเลยเห็นบ่มันจ้าๆออกมาระดับไหนเคลื่อนแตกกันนะมันบ่เคยออกข้าวมันจะคั่งหนึ่งเลยบ่มีเลยมันว่าเรื่องเครื่องแตกเสียหายหน่อยกว่าเสียหายหลายกว่าเสียหายน้อยเอ๊ะเคลื่อนแตกครับแม่บอกเวลามันลงไปเบื้องล่อเบื้องเคลื่อนพายปืนไปพวกนั้นพายก็อยู่นั่นเป็นซึกคือว่ามันย่านมันย่านงูย่านแค่บอกอยู่นั่นการคอมันตายติบอกลื่นได้ไหนมันหมดจุ่มขี้ต่มอยู่นั่นมึงคือบุเรียวแล่มึงเขาแน่บัตรมันเอานั่นนะบัตรมันเอานั่นอาวุธสงครามมาเนี่ยมันถ่ายออกมาเต็มอยู่ในยูทูบมันก็บอกว่าพันคลิปกับชิบง999อะไรมันข่าวออกมานะมาอวดได้อะไรสันดานหมาของมันสันดานอันนี้แหละสันดานแต่แท้วันนี้อยากถามว่ามันเอามาเฮ็ดหยังมึงเอามาเฮ็ดหยังแล้วมึงเป็นหนี้เป็นสินเขาลายบันไดเท่าใดแล้วแล้วมันเป็นนี้มึงเอามาอวดใส่ไผกันว่าเป็นหนี้จีนใช่บ่ได้ล่ะสิเอาอาวุธนี่มาสิยิงอนาคตมันก็สิไปเป็นข้างมักทั่วคือเก่านั่นแหละข้างมักแต่งคือเก่านั่นแหละมันสิจีรังไปฮอดใสแล้วเงินคํามึงคือบ่ปรับปรุงขึ้นมามึงคือกลายเป็นมึงคือให้มันกลายเป็นเศษเจี้ยมึงเล่นตายเบลมายังอาวุธสงครามอันนั้นมึงสิไปฆ่ากับไผ่ไปซึกกับไผ่มึงเสียมาร้อยพันคันเท่าไหร่มึงก็ยังเป็นขี้ข้าบักเก็กเป็นขี้ข้าบักแกวอยู่หั่นคือเก่าอยู่ในนอนอยู่ในพื้นตีนบักเสียมมันคือเก่ามึงยังเลียก้นเขาแผบ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 คือเก่าอยู่มึงสิอวดใส่ไผ่บักทองลุ้นบักหน้ามามึงเอาไปฮอดมาฮอดมือใส่มันผูกครับย่นลกผูกครับมีตะแกวมั้งครับกับโมเมนต์คนเล่าสำนักบักลาวอันนี้เป็นเศรษฐีนุ่นใช่มั้ยมันดีแล้วมีทางแกวเบิ่นล่ะอยู่หั่นแปลว่าเจ้าเอามาเจ้าเป็นผู้จ่ายเงินอันอาทิตย์นี้เอาอาวุธนั้นมาแล้วก็เพื่อให้แก้วเอามาใส่ขาคนเจ้าเองครบหมดทุกอย่างอันนี้มันบ่แม่นลาวอีนี่เว้ยเลยบักปอบอันนี้ก็ได้อันนั้นว่ามันฟังว่ามันเก้มันลิ่นมึงคือว่ามึงปิดได้บ่ความสันดานแก
จีนสู่เฮ็ดซำนั่นว่าเป็นชีวิตคนได้บ่คนฮู้บ่ทันบ่พื้นๆของสู่มึงเดียวมึงค่าเงินของมึงซื่อมื้อนี่น่ะมาเสร็จก้นมันยังบ่รอดแล้วน่ะผู้ที่ฮู้บ่ทันก็มีแต่เล็กน้อยนอนในอู่นะในร้อนนะมันก็ยังฮู้ทันอยู่นะเป็นบ่บางครั้งมันก็ยิ้มหัวควันอยู่ในหัวควันบ่เขารุ่นเฮ็ดแต่น่ะมันรับยิ้มกับฝันยิ้มเหือนเล็กน้อยในอู่ก็ได้เหมือนบ่ฮู้นะมันนั่นคือธาตุแท้ของความเป็นจริงของมันสิมาเพ้อเจ้ออยู่นะฮะบึงมึงเข้ามา43 44ปีหนทางเส้นหนึ่งมึงเฮ็ดกับแรดเอาซื่อไส้บ่พอ5ปี10บ่พอ2 3ปีแตกมุ่นทิ่มหมดบ่มียังเหลือสักอย่างบึงอยู่ในเวียงจันทน์เดี๋ยวนี้ขี้ฝุ่นคุ้งหมดเมืองอันนั้นมั่งทิ่มแล้วบ่มีเฮ็ดคืนนี่บ่มีปัญญาเฮ็ดคืนเงินเอาไปแดกกันหมดคนเข้าไปจ่ายผู้ยินกินฟุ่มเฟือยแต่ละคืนอยู่ในเวียงจันทน์บ่มีหยังมีแต่พาดีกันจัดงานสร้างสรรค์กันอยู่ค่ําฮึ่มๆๆ บัดทั้งนอกเมืองทั่วประเทศทั้ง เขาพากันจกเอาทรัพย์สินสมบัติตัวเองจะเกลี้ยงแซ่บ่มีเหลือ ตัวเองพากันมั่วตัวสุรานารีอยู่ในหั่นสันดานหมาง มึงจะให้ฮอดที่กูก็แล้วกันแล้วนะกูสิบอกมึงฮอดที่กูนี่กูสิเอาหัวมึงขึ้นมาจุ่มสิขี้ประซนประซนเมื่อเมืองลาวเต็มมือบ่ให้มึงตายนะทุนต่างชาติมาเอาทรัพย์สมบัติของชาติไปบ่ได้เป็นหยังประชาชนไปหาละไม้กินถูกจับเงินมากูสั่งมึงแฮงกูเว้าอยู่ดิกูเป้งอยู่ดินี่นี่ขี้ทรายเม็ดนึงกูบ่ได้เอาติตีนกูมานะแต่มันว่าปฏิการขายชาติมันว่าฮ้องมึงยังสิมาเว้าให้หมู่ปฏิการขายชาติเดี๋ยวมึงเองนั่นน่ะมึงมันผ่านมึงบ่ได้ขายอันนั้นคือธาตุแท้ของมันสันดานมันอยู่ในท่านอันหมดนับตั้งแต่บักองร้อนกองสีข้อยแห้งขึ้นไปหาบักนั้นรัฐมนตรีทั้งหลายแล่กันฟังกูเว้าอยู่นี่ยังบ่เข้าใจว่าแม่นอีหยังอยู่ในท่านแล้วบักใดยังมีเลือดไอ้ดาวบักดาวอยู่ในท่านยังบ่เข้าใจว่าอีหยังเป็นอีหยังอยู่ในนี่แล้วยังสิแล่นเลียก้นบักทองรุ่นแก้วนั้นแก้มจู่มลีกองแก้มคำไตลูกหลานมันซุมื้อนี่สู่เป็นมั่วเป็นควายหมดหลายเรื่องรอบังสงการเนี่ยนะคือฮอดสงการมากบ่มีหยังแล้วคาดหัวมันลงรถบ่สนตายแล้วก็แล้วตัวเกิดมาไปก็ตายตัวบ่มีใครแล้วก็เฮ็ดเองตัวมีเท่านั้นแหละคนดีกันแล้วมันอาวุธมาให้เฮาเฮือนนะไผเก่งกับบ่นั้นตัวใดบ่ฮอดมือญาติกันมาแม่นตัวแม่นแล้วมันเป็นของมันนะสิได้แต่มันเอามาน้อยพูดเท่านั้นคนมือมากกับมันญาติกันอยู่หั่นแล้วใครจะเป็นเจ้าของก็เป็นผู้ท่านบอกกันบ่ท่านได้เถื่อนอันนี้ก็เก่งเอาเฮ็ดฤทธิ์มาแล้วเฮ็ดฤทธิ์มาแล้วปี2475มันเข้ามาทมิตรกับอาวุธบ่มีในมือก็ยังได้หลายกว่าโตจนเหลือยังบ่ยองยี่กันบ่แม่นง่ายโอ้ยญาติปืนกันครับบ่มีจักบอกนะไปเอาน้ํามันมาจนเหลือนะมันเฮ็ดมาแล้วอันนี้คือกันแล้วนี่มันเอามานี่คือกันมันบ่แม่นว่าสิโง่มันทุกคนได้คนเราโอ้ยแน่นอนเลยไปกันมีใจเงี้ยอันนี้คันคนเฮาบ่ขึ้นระดับซ้ํานี่มีสู้มันบ่ได้เลยและการต่อสู้ก็ละต้องรู้จักอีกโครงสร้างจุดหมายปลายทางระดับซ้ําใดเนียนเนียนซ้ําใดคันลุกแล้วมันบ่มีพลาดบ่ให้มันพลาดโลดเสียบ่ได้เสียละตายที่หมดบ่มีบนยืนชนะลูกเดียวเฮ็ดให้มันถึงจุดโลดพอบ่มันยุดน่ะบ่มันสุดน่ะเหยียบขึ้นไปจนยึดเอาสภามันได้เนาะคันมาฮอดจุดนั้นแล้วบ่ต้องพากันเฮ็ดนู่นน่ะว่าผมสุดหรือนะว่ามันฟังหรือนะมันจะป้องกันก็ป้องกันไม่แก้ก็แก้ไม่สนใจหรือนะมันเอาระดับนั่นโลดมันถึงขั้นเธอได้ถึงจุดนั่นเลยเห็นโลดนะยินดีท่ามเลยนะประเทศบุตรถึงจุดนั่นเราไม่ต้องพลาดประเทศเห็นไปกระต่ายบุญมงยืนบอกได้แต่เท่านั้นแหละโอเคเอาเท่านี้แหละมือนี้โอเคเอาให้ผู้ใหม่เว้าเลยเขาบอกเข้าใจอะไรมีผู้ใดสีเข้ามาเพิ่มเติมสติปัญญากับกรุณาโทรเข้ามาได้นอกพี่น้องนอกคันว่าบ่มีไผกับข้าพเจ้าภาษีดำเนินต่อไปอีกจนเล็กน้อยเท่าที่พ่อว่าเว้าได้เนาะเพราะว่าก็คือเคยประกาศมาครับเจ้าก็บ่แม่นนัก
ปาทคาถาบ่อยหนักปัญญาชนเลยการเว้านี่เฮาก็กันสิเว้าแบบน้ําท่วมท่วมไปซื่อๆก็บ่ได้เฮาต้องเว้าให้มันมีเหตุมีผลเนาะเหตุผลมันนักแน่นซั่นใดในบทข้อคือเช่นตัวอย่างมื้อนี้แต่หัวเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พาดไปเว้าไปแล้วก็คือว่าอยากเฮ็ดอยากเห็นแต่เฮ็ดบ่ได้เห็นบ่ได้เป็นหยังจึงเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้นะผู้เดียวข้าพเจ้าก็เฮ็ดบ่ได้ข้าบ่มีผู้อื่นมาสนับสนุนอุ้มสู้แล้วก็มีแต่พวกเฮาเดี๋ยวนี้คันมาเว้าเทียบถึงสภาพทั่วไปเนาะมาเปรียบเทียบแท้แล้วพวกอยู่ทางในเขาเป็นเจ้าของประเทศมันเข้าไปเขาจะเป็นของประเทศแหละแม่นยังอยู่ในหันและต่างประเทศก็เขาไปหาเขาหันบ่ว่าแต่มหาอำนาจบ่ว่าแต่จักรพรรดิท้องถิ่นหรือต่างดาวก็เขาไปหันเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์อันนี้จังว่าแต่ว่าสิ่งที่ท้องรุ่นสิ่งที่ผู้นําของพวกกสปลเขาอยากเฮ็ดเขาอยากเห็นมันสิคือกับสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดอยากเห็นหรือบ่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นอยากเฮ็ดหยังเพิ่นอยากเฮ็ดหยังหรือเพิ่นอยากเห็นความย่อยยับของประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ก็บ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นได้เห็นแล้วคันเพิ่นอยากเฮ็ดนั่นนี่แล้วเพิ่นได้เฮ็ดแล้วคันเพิ่นอยากเฮ็ดนั่นสิ่งที่ว่าเหยียบย่ําน้ําใจของประชาชนนี่เพิ่นได้เฮ็ดแล้วสมใจเพิ่นแล้วนี่แต่ว่าข้าพเจ้าบ่เป็นนั้นข้าพเจ้าอยากเฮ็ดในสิ่งที่ประชาชนได้รับความพอใจให้ในสิ่งที่ประชาชนได้รับความอยู่ดีกินดีความยุติธรรมเป็นหลักสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดประชาชนได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างทั่วถึงกันบ่ได้จําแนกชนชาติชนเผ่าหรืออย่างๆก็แล้วแต่อันนี้ที่ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดการศึกษาจะต้องให้ประชาชนเราทุกเพศทุกวัยได้รับให้มันทั่วถึงกันอันนี้เป็นข้าพเจ้าอยากเฮ็ดก็เหมือนกับว่าพวกอิสระนี่พวกเราแก่นี่เขามาเขาก็ว่าการศึกษาต้องไปก่อนบาทก้าวนึงแต่ว่ามันไปบ่พี่น้องเวลานั้นข้าพเจ้าก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ลิเซสวรรณเขตคันว่าการศึกษาต้องไปก่อนบาทก้าวนึงเขามาปุ๊บแล้วบัดสั่งปิดอาจารย์สอนภาษาฝรั่งพวกอาจารย์ฝรั่งอย่างนี้ไล่ขึ้นไล่เมื่อมัดไล่ข้าเจ้าเมื่อมัดบ่มีแล้วสอนวิชาภาษาต่างประเทศบ่หรือว่าวิชาเคมอกเคมียังบ่มีแล้วอันนั้นบ่ว่าการศึกษาต้องไปบอดก่อนบาทก้าวนึงทูตอเมริกาทูตฝรั่งทูตกับพวกเขาเอิ้นว่าเวสเทิร์นคันทรีนี่ก็ปิดหมดบ่และมาบัดนี้มาสถาปนาการศึกษาแบบอันนั้นขึ้นมาว่ามีโรงเรียนมัธยมน้องใหม่ขึ้นมาก็ซึ่งว่าเอาพวกที่ว่าเขาเจ้าสอบตกค้างอยู่ป .6 ได้ 2-3 ปีผ่านมาแล้วบ่สอบขึ้นมัธยมบ่ได้หั่นเอามาพากันหลั่งไหลเข้าไปในโรงเรียนที่เอิ้นว่ามัธยมน้องใหม่นั่นหมู่ของข้าพเจ้าก็มีบ่แม่นอวดอ้างหมู่ของข้าพเจ้าเข้าโรงเรียนพร้อมกันมาแต่ป .1 นี่ข้าพเจ้าฮอดได้ริบรวมเลยเขาเจ้ายอมพันได้ขึ้นนั่นเขาเจ้าช่างพันได้ผ่านอันนั้นขึ้นมามัธยมซ้ํายังตายค้างอยู่ในป .6 นั่นแต่ว่าเขาเจ้ากันยังเฮียนเพราะว่าเขาเจ้ามีเงินหมู่ของข้าพเจ้าหลายคนเขาเป็นลูกพ่อแม่เขามีมีก็เขาเจ้าเขาเฮียนเขาเฮียนจ้างว่าซั่นไปนั่นใช่มั้ยเพราะว่าระบบการศึกษาเวลาในพระราชกล่าวนั้นเจ้าได้จบป .6 แล้วเจ้าเสียงเขาเอิ้นว่าเสียงแทรกในเวลานั้นหรือว่าภาษาลาวว่ามัธยมประถมศึกษาคันเสียงแทรกได้แล้วเสียงขึ้นมัธยมบ่ได้เจ้าบ่ได้กลับเข้าไปโรงเรียนบ้านป .6 ของอันน่ะโรงเรียนหลวงหั่นบ่ได้อีกนอกจากไปเข้าโรงเรียนจ้างข้าพเจ้าก็โชคดีที่ว่าได้มาประกันว่ามัธยมประถมศึกษาก็ได้แต่เสียงผ่านเข้ามัธยมก็ได้ต่อมาฮอด174ก็มามัธยมภาคต้นก็ได้แล้วก็เสียงต่อมัธยมภาคปลายก็ได้อีกก็ถือว่าโชคดีบ่แม่นอวดอ้างอันนี้เพราะฉะนั้นน่ะแล้วว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเฮ็ดคือหยังข้าพเจ้าเวลานั้นคันว่ารัฐบาลพระราชกล่าวคันว่าบ่ดีแท้ๆสมความปล่อยความด่าของพวกกันอันน่ะขี่ขาแก้วนี่เข้ามาปล่อยมาด่านี่เป็นหยังข้าพเจ้าพ่อแม่ทุกข์ยากลําบากบ่ได้มีเงินมีค่ําให้พ่อแม่บ่ได้เป็นข้าราชการทหารอีหยังเข้าในหน้าก็บ่ได้ขายปีนึงก็ได้บ่พอถึง300,000อันนั้นเข้าในหน้าก็นี่ข้าพเจ้าได้รับเงินบวกเอิ้นว่าเงินบวกแต่ว่าเงินทุนการศึกษาจากรัฐบาลพระราชกล่าวตั้งแต่อยู่มัธยมปีที่2จนพวกกันนั้นอิสระนามานี่เข้ามามายุบมาลุกลามหมดทุกสิ่งทุกอย่างพวกกันนั้นอันนั้นMMF หรือว่ามิสโซมิลิเตอร์ฝรั่งเศสก็ไล่หนีที่ว่าเขาเจ้าช่วยสู้ช่วยเหลือการศึกษานี่บ่หมดสวรรคเขตบ่ได้มีในเวลานั้นบ่ได้มีอันไลบรารีคือแบบนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนข้าพเจ้าก็ได้อดสาอย่างไปนั้นอันศึกษาค้นคว้าอยู่อันศูนย์อันวัฒนธรรมฝรั่งเศสนี่ว่าคือว่าเป็นไลบรารีของประจําโรงเรียนในแขวงในเมืองสุวรรณเขตว่าอันนั้นก็เอิ้นว่าอย่างอันอย่างน่ะ
ก็ข้าพเจ้าก็เริ่มสละสื่อเป็นภาษาพังนะอันอยู่ในหัดอันถ้าไปศึกษาคำเพี้ยนหัดอันนี้คือข้าพเจ้าจะเคสในการต่อไปแต่ละเวียนต้องให้มีไลบรารีให้มีหอสมุดขึ้นกับอยู่อเมริกาพี่น้องอันนี้มันข้าพเจ้าจะเห็นแล้วอยู่ในหอสมุดนั้นมันต้องให้มีปึ่มหลายสำหรับให้นักเรียนนักศึกษาได้ค้นคว้าศึกษามีทั้งปึ่มประวัติศาสตร์ลาวประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ลาวกันต้องมีหลายฉบับบ่แม่นแต่มีแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชนะอยู่หายพวกอันที่เอาของพวกแก้วเขียนนี่เอามาโซ่ให้เด็กน้อยนักเรียนนักศึกษาได้ไปค้นคว้าอยู่หั่นบ่เอาพี่น้องต้องเอาครบมัจจันหันแต่ละยุคประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคเอามาไว้อยู่หั่นพวกเด็กน้อยลูกหลานในขั้นต่อไปเขามาไปศึกษาค้นคว้าตัวใดมันเป็นความจริงเอามาคิดเฉลี่ยซะกันอันนี้ข้าพเจ้าจะเฮ็ดถนนหนทางคือกันสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเฮ็ดคือปัจจุบันนี้แนวคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนาะเพราะว่าคนหลั่งไหลเข้ามานี่หลายเพิ่นจักได้อันกำแพงฉางกำแพงอ้อมมันสหรัฐอเมริกาขันสหรัฐอเมริการะหว่างชายแดนอันอเมริกากับเม็กซิโกเพราะว่าคนเข้ามาแถวนี่หลายมันเขาผ่านเข้ามานี่แต่ข้าพเจ้าก็มีแนวคิดอีกคือกันว่าขั้นมาต่อไปข้าพเจ้าได้สามารถแล้วขั้นว่าสามารถได้ไปเต่าตองโฮมส่วนเชื้อชาติไอ้ดาวได้แล้วเป็นชาติดาวเอกราชแล้วข้าพเจ้าอยากได้อันเซนแดนที่มีขอบเขตเมื่อเวลาที่เอาอันต่างๆเอาสากลเข้ามารับผู้นํากันแล้วเขตชายแดนระหว่างลาวกับแก้วมันอยู่บนใดลาวกับจีนมันอยู่บนใดลาวกับเขมรอยู่บนใดแล้วข้าพเจ้าจะเมื่อเวลาได้อย่างสั้นแล้วเฮ็ดจังได๋จังได๋อันนี้แนวคิดความเห็นของประชาชนคนลาวข้าพเจ้าได้โอ้ได้ล้มนะมีน้องนุ่งลูกหลานที่มาโทรมาเขาว่าแม่นผู้ใดเขาว่าแม่นผู้ใดเข้ามาก็ต้องคนนั้นมารับผิดชอบเฮาเสียไปสมัยนั้นเฮาเสียสมัยอังกฤษเข้ามาอังกฤษต้องมารับผิดชอบเฮาเสียสมัยฝรั่งเข้ามาฝรั่งต้องมารับผิดชอบเสียสมัยอเมริกาเข้ามาอเมริกาต้องเข้ามารับผิดชอบแต่อเมริกานี่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเฮาบ่ได้เสียหยังในเมืองในยุคของอเมริกาเข้ามานอกเหนือจากว่าอเมริกาเอาระเบิดลูกปืนไปถิ่มใส่แม่นมีแท้นี่บ่ปฏิเสธมีเรื่องระเบิดลูกปืนแต่ว่าระเบิดที่เข้ามาอยู่ในลาวมันมีแต่ไรมันบ่แม่นแต่มีแต่ระเบิดอเมริการะเบิดมาหมดต่างปัญหาแต่ว่าระเบิดจำนวนหนึ่งก็หลายคือกันพี่น้องมันมาทางภาคพื้นดินมาจากทั่วโลกคือกันมาจากเชโกสโลวาเกียมาจากคิวบามาจากจีนมาจากเวียดนามเหนือมาจากสหภาพโซเวียตมาหมดละจากแถวประเทศคอมมิวนิสต์พี่น้องแต่ว่ามันมาทางภาคพื้นดินครับแล้วระเบิดของอเมริกามันไปจากไปทางยนต์ไปถิ่มลงจากเทิงอากาศลงไปลุมแล้วมันต่างหยังระเบิดที่มาทางภาคพื้นดินกับระเบิดที่ถิ่มลงจากลงจากทางอากาศเมื่อมันแตกขึ้นอยู่ในหันเมื่อมันถือคนถือสัตว์มันก็ทำลายคือกันพี่น้องครับอันนี้แหละแล้วผลสุดท้ายมาถิ่มให้แต่อเมริกาก่อนอเมริกาสิถิ่มระเบิดละตัวเหตุผลอะไรเห็นบ่นี่แหละแล้วแม่นไผเป็นผู้ร่วงละเมิดก่อนคันสิเว้าถึงเรื่องสัญญาเนาะเรื่องสัญญาแม่นไผเป็นผู้ร่วงก่อนก็แก้วเป็นผู้ร่วงแก้วเนื้อเห็นบ่จีนเป็นผู้ร่วงละเมิดเห็นบ่รุ่นอ้าวข้าพเจ้านะว่าฝั่งข้าพเจ้าบ่ได้เป็นทหารเซิกลําบากนี่แตกลําบากนี่แม่นทหารจีนบ่ได้เข้ามาตีพี่น้องอันนี้รุ่นอ้าวข้าพเจ้าเว้าสู่ฟังแล้วเดี๋ยวนี้จีนมันบ่ได้เอาทหารมันมาตีจีนมันเอาเงินก็บ่ได้แม่นเอาเงินยวนมันอีกมาตีมันเอาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพุ่นลั่งเข้ามาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งชั้นทั้งจีนเห็นบ่อันนี้แหละมันกลายมาเป็นสงครามการค้าเวลานี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนให้พี่น้องคนลาวเฮาคิดเอาว่าเฮาจะอยู่ในตองของสงครามแบบนี้ยุคแล้วยุคเรายุคแล้วยุคเราบ่ขาดบ่เลิกบ่ลาจักเทื่อนี่บ่พี่น้องในประวัติศาสตร์ผ่านมาสงครามผ่านมามีแต่สงครามของต่างชาติทั้งนั้นบ่แม่นสงครามคนลาวเฮานะพี่น้องระยะที่มันทําลายชิบหายแท้ๆนี่ก็แม่นสงครามเวียดนามเอิ้นว่าสงครามเวียดนามพี่น้องแต่ว่าเป็นยังมีการสู้รบกันอยู่ลาวอันนี้แหละเพราะว่าเขาเจ้าโลกนี่นะเขาเอาแผนที่ลาวเป็นบ่อนสนามรบและเอาประชาชนลาวเป็นเครื่องทดลองอาวุธของเขาพี่น้องเหมือนกับว่าเขาเจ้าสร้างบัณฑิตคิดแต่งยาปัวพญาติขึ้นมาแล้วเอาหนูไปเป็นตัวลองตัวทดสอบเห็นบ่คุณค่าของความเป็นดาวของมันบ่มีย้อนคนดาวเฮาเองบ่ยกสูงฐานะแห่งความเป็นดาวของเฮาเองเห็นบ่
ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้มันสิไปฮอดไปถึงบ่สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นยังบ่ฮู้แต่ว่าว่ามันไปเรื่อยๆเนาะความเว้านี่เนาะแล้วเกี่ยวมาคืนนี้ที่ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดเมื่อเวลาได้ชายแดนอันมันเป็นระดับสากลทําฮู้แล้วปึ๊บเอาพวกนั้นมาแก้พวกนี้มาแก้แล้วข้าพเจ้าอยากเส้นทางไฮเวย์บ่แม่นเส้นสร้างกําแพงบ่แม่นสร้างวอลคืออันพระราชดีทอมจังซั่นข้าพเจ้าอยากสร้างไฮเวย์อย่างทันสมัยที่สุดเรียบชายแดนเลยนะพี่น้องชายแดนลาวเขมรลาวเวียดนามลาวจีนนี่มันแต่ละข้างมันมี4เลนพุ่นนะอย่างน้อยมันจะ4เลนแต่ละข้างทางไปทางกลับอันนั้นครับเจ้าจักสร้างแล้วก็สร้างรัสเซียใส่มันงามๆแต่ละบอดบ่แม่นสิว่าคือในคลิปครับเจ้าเห็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วพากันเปิดก้นเปิดก้อยนั่งขี่กุจูกุโจอยู่นั่นแต่แค่ข้างถนนทางครับเจ้าบ่ต้องการอยากเห็นตอนบ่แม่นตอนนั้นครับเจ้าจักเห็นครับเจ้าจักเห็นที่ว่าน้ําไหลไฟสว่างหนทางเอิ้นว่าเฮาสิใส่ชื่อว่า Security Highway ก็แล้วแต่เส้นทางอธิปไตยเอ้าเฮาใส่ไปนั่นก็ได้เส้นทางอธิปไตยเป็นหยังจึงเอิ้นเส้นทางอธิปไตยเพราะว่าอันนั้นแม่นชายแดนแล้วใครจะล่วงมาบ่ได้พี่น้องอันนั้นมันเขตแดนของเรานี่แหละเฮาอยากให้มันมีกําหนดกฎเกณฑ์สร้างอธิปไตยของชาติให้มันเป็นรูปธรรมเนาะแต่ข้าพเจ้าเฮ็ดบ่ได้แต่อยากเห็นอยากเฮ็ดนี่แหละข้าพเจ้าจึงใส่ชื่อมื้อนี้ว่าบ่เรื่องที่ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดอยากเห็นแต่เฮ็ดบ่ได้นี่คันข้าพเจ้าเฮ็ดได้นั้นเส้นทางไฮเวย์ตัวนั้นมีรัสเซียมีหยังคักแน่อยู่ทางเหนือภาคเหนือสุดเนาะแปะพุ่นน่ะตาดกวางซีบ่หรือหยังหรือเหนือพุ่นนี่พอมันงามธรรมชาติสวยงามทางลุ่มกับคอนเพ่งเนาะสวยงามก็มีบริษัทเซารถซะอยู่หั่นจะเป็นของเอกชนหรือเรื่องนั้นรัฐบาลร่วมกับเอกชนหรือว่าของรัฐบาลโดยตรงก็สุดแล้วแต่เมื่อเวลาฮอดมื้อนั้นแหละจังค่อยว่ากันพี่น้องอันฮอดว่ามื้อนั้นแหละเอกชนถ้ามันเป็นคนลาวเองจะเดินทางมาจากต่างประเทศจากใช้กัญญาทั่วโลกมีความสามารถจากไปทางธุรกิจตัวนั้นเฮาให้เฮ็ดพี่น้องคนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปนี่เขาเช่ารถจากทางใต้พุ่นแถวเขตลีพีอยู่ใต้ทางนั้นหนทางที่เขาเจ้าว่ามาเที่ยวชมมันธรรมชาติที่สวยงามที่สุดครับเจ้าโดยเฉพาะแลบอนมันสิไต่เส้นทางอันนั้นอันไต่ตามสันภูไม้ลมแบงแดนแก้วมันก็สิงามสวยสุดพี่น้องเห็นบ่อันนี้เฮาประกาศปึ๊บโอเคเนาะค่อยสิทางแบบนี้ค่อยจักได้แบบนี้ถ้าว่าประเทศไหนจักได้ถ้าเวียดนามอยากสร้างเฮาก็ให้สร้างจีนอยากสร้างเฮาก็ให้สร้างเฮาอนุญาตให้ข้าวเขตจากเท่านั้นไม้เท่านี้ไม้ไปหั่นอันนี้เป็นเขตที่ว่ารัฐบาลจีนสร้างเพื่อความเป็นมิตรภาพเฮาก็ฮับผู้คือกันเฮาก็ให้คือกันแต่ว่าบนพื้นฐานการสัญญาแบบมิตรแบบความเสมอภาคบ่แม่นมาสัมปทานเนาะคือบ่แม่นพี่น้องเพื่อเฮาจักมอบให้เขาเจ้าสร้างทางแล้วก็รัสเซียเรียกให้เขาสร้างและให้เขาสามารถเอาอันรูปแนวใดเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาผู้นําเขาบอกเขามาอยู่ในเป็นแม่นอยู่ในบ่อนรัสเซียเรียอันนั้นมีเป็นแบบว่าเหมือนกับไลบรารีน้อยถึงก็ได้อยู่ในรัสเซียพี่น้องนักท่องเที่ยวไปโอ้ได้ไปเที่ยวชมได้ไปเที่ยวนะมันสวยงามพี่น้องอันนี้แหละจะไปเก็บมันจะไปสร้างจากวังเวียงขึ้นไปจากเวียงจันทน์พระวังเวียงเท่าไรพวกอันผู้อันยุทธ์อยู่หั่นทูลบ่อนเก็บเงินอยู่หั่นบ่ได้อันนั้นคือข้าพเจ้าอยากสร้างและกับความอันเป็นเอกราชของชนชาติเราให้ทั่วโลกครับผู้เขามาได้ในแผ่นดินลาวเขามาสร้างอยู่ทํากินได้แต่ว่าถ้าคอยไปฮอดวันนั้นเลยมื้อนึงเลยคอยจะต้องให้เจ้าออกไปก่อนเด้ประชาชนลาวให้เจ้าออกบ่แม่นข้าพเจ้าครับประชาชนต้องว่าเจ้าเข้ามาเจ้าเข้ามาไปเลยเจ้าเข้ามาแบบคือว่าเพิ่นผู้เว้ามาก่อนเฮาบ่มีแล้วนะเฮาบ่มีฮั่วบ่มีขอบเขตบ่มีประเทศแผ่นดินหยังบ่ได้เขาเข้ามาคืออันนี้เฮาต้องสู้เจ้าออกไปซะก่อนแล้วเจ้าจึงเข้ามาตามทีหลังเห็นบ่เข้ามาตามระเบียบเรียบร้อยมันก็จังสิแม่นเป็นประเทศที่ว่ามีเอกราชอันสมบูรณ์อันนี้ข้าพเจ้าจะเฮ็ดพี่น้องอันนี้คือเพิ่นเว้ามามันว่าแผ่นดินลาวเฮาเหมือนกับว่าเป็นดงเป็นป่าเป็นป่าหนูเนาะว่าซั่นว่าซึ่งประชาชนลาวคนดาวเฮาเปรียบเหมือนกับตัวหนูและเมื่อเวลาผ่านมาเอาไล่ก็มัวๆไว้75มานี่นะเพิ่นก็เลย75มานี่แม่นว่ามีแมวเข้ามาอยู่เต็มอยู่แล้วนะเห็นบ่มีแมวประชาชนคนเราที่เป็นหนูน้อยนี่บ่จักสิไปหาอยู่หากินย่านแมวได้บ่นี่เห็นบ่ย่านแมวเพราะฉะนั้นน่ะข้าพเจ้าออกมาประกาศนะว่าเมื่อเวลานี้หนูได้ประชุมกันเดี๋ยวนี้แหละหนูเนี่ยมันอุกใจแล้วเดี๋ยวนี้น่ะประชุมกันเฮ็ดจังได๋ข้าพเจ้านี่ก็เป็นการประชุมน่ะหนูตัวนึงแหละข้าพเจ้านี่ก็นี่ว่า
เฮ็ดจังได๋เฮาเจ้าสิว่าได้ไปหาหาอยู่หากินได้สิออกไปทางใดก็มีแต่แมวอันมีแต่แมวเท่านั้นแมวสิคุบหัวเฮากินแต่ละมื้อมีหนูตัวนึงก็บ่ยากบ่ยากว่าซั่นน่ะเฮ็ดจังได๋เฮาต้องเอาอันมากระดิ่งเฮาไปแขวนคอแมวเพราะเฮาสิได้ยินว่าแมวมันไปทางใดเฮาก็บ่ไปทางนั้นบ่บัดนี้มันไปจุดหยุดอยู่บ่อนใดพี่น้องมันไปหยุดอยู่บ่อนที่ว่าไผล่ะจะเอามากระดิ่งไปแขวนคอแมวนี่ล่ะอยากให้พี่น้องได้ฟังตอนนี้ซอยขดได้ซอยข้าพเจ้านี่ซอยอันวิธีการที่เอามากระดิ่งไปแขวนคอแมวนี่นะครับพี่น้องนี่บ่เอามากระดิ่งไปแขวนคอแมวก็เกี่ยวมาใส่คือเพิ่นเว้าผ่านมาไปเอาอันนั้นอาวุธที่ว่าเขาซื้อไว้แล้วไปยิงหัวแก้วพี่น้องนั่นแหละเฮาเฮ็ดได้บ่พวกเฮาเฮ็ดได้บ่นี่นะอันนี้ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดคือแบบนั้นเนาะอันนี้มันอันนี้แม่นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเฮ็ดแท้ๆแต่ว่าข้าพเจ้าเฮ็ดบ่ได้ผู้เดียวครับเดี๋ยวนี้การองค์การต่อสู้มีหลายองค์การอยู่นอกนี่นะและพวกเฮาเฮ็ดจังได๋พวกเฮาบ่ได้พากันซอกหาผู้ที่ว่ากล้าเก่งเอามากระดิ่งไปแขวนคอแมวนั่นพวกเฮาน่ะผิดกันด่ากันพี่น้องและลาวเฮานี่ถูกแบ่งแยกมาตลอดด้วยจักรพรรดิท้องถิ่นและด้วยจักรพรรดิต่างดาวเพื่อเขาจะให้พวกเฮาฆ่ากันให้มันตายไปหลายทรณีแห่งดีคนลาวนี่บ่อยากให้มันมีในพื้นแผ่นดินโลกนี่นะเพราะเขาต้องการอยากมาเป็นเจ้าของแผ่นดินตัวนั้นบ่ให้มีหนูน้อยอยู่ในหั่นแล้วมีแต่แมวมีแต่เสือมีแต่สิงมีแต่ช้างซะเห็นบ่มีแต่งูเหลือมซะมีแต่มังกรใหญ่บักทีนนี่ซะเดี๋ยวนี้เห็นบ่มันเป็นจังซั่นได้เด้อพี่น้องแต่ว่าบัดนี้แต่คนลาวเฮานี่เป็นถือเขาแบ่งแยกผ่านมานั้นเป็นลาวซ้ายลาวขวาเป็นลาวกลางแม่นบ่ท่านสิแต่ละลาวหั่นน่ะแม่นต่างชาติเขาเอาอาวุธเอาปืนมาใส่มือให้มายิงกันมาฆ่ากันตายมาแต่พุทธภูมิหลังจากสงครามแล้วก็ยังแก่ข้อกันไปฆ่าอยู่นะคุ้มขังอยู่ศูนย์สมณะอีกพี่น้องอันนี้บอกความเป็นธรรมของผู้ปกครองประเทศอันนี้บอกว่าเจ้าเป็นคนลาวหรือว่าเจ้าเป็นคนลาวอันนี้บอกคําที่ออกจากปากเจ้าว่าเจ้าเป็นคนรักษาเจ้าเป็นนักปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยมันถูกต้องแล้วบ่มันแม่นแล้วบ่44ปีผ่านมานี่ศึกสงครามบ่มีพี่น้องเงินค่ำหลั่งไหลเข้าไปบ่แม่นง่ายธรรมดาแต่เป็นหยังรัฐบาลภาครัฐและประชาชนติดหนี้ติดสินเดี๋ยวนี้สิ่งที่บ่ต้องการสิ่งที่บ่จําเป็นเอาเข้ามาให้หยังมันเป็นหนี้เป็นสินอันนี้ข้าพเจ้าจะเฮ็ดข้าพเจ้าบ่ได้ต้องการเรื่องทางรถไฟเช่นทางที่ทางรถไฟผ่านตามเบื้องในอ่ะนะในโครงการของเฮามีแต่467อันกิโลเมตรพี่น้องบ่แม่นไม้เท่านั้นเส้นทางตัวนั้นจะเอาไปเฮ็ดหยังแต่ว่าถ้าจีนจังได๋จีนก็สร้างเองเฮ็ดเองแต่ว่าบ่แม่นแต่สร้างเองเฮ็ดเองซื่อๆน่ะเงินจีนสร้างแต่เจ้าค่าผ่านแผ่นดินของข่อยข่อยต้องเก็บเท่าใดเท่านั้นก็แล้วแต่เจ้าบ่ให้แต่ต้องถึงสิทธิของประชาชนเราอันนี้เจ้ามายึดบ่อนใดเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อนใดกับหมายความเป็นโครงการไหลประชาชนคนนี้โครงการมาเฮ็ดให้ประชาชนคนลาวกลายเป็นอพยพอยู่ในแผ่นดินลาวของตัวเองอันนี้ที่ข่อยบ่ดีใจอันนี้ข้าพเจ้าได้ออกมาว่าเมื่อว่าอยากให้คนลาวได้ตื่นเนื้อตื่นตัวเวลานี้และเฮาปานใดเฮาสิตื่นคันว่าลาวอยู่ทางไหนแม่นบ่ก็บ่คิดว่าอยากได้แผ่นดินนั้นเป็นของตัวเองลาวอยู่ทางไหนทีม5ใช่ไปลาวอยู่ทางไหนก็ว่าหยังพี่น้องว่าอันก็ว่าดิทางนี้ว่าพวกเราเนาะนี่บ่ลาวทางนอกก็ติว่าพวกเราในคันพวกเราในคันพวกเราในกระดาพวกเรานอกว่าขี้ขาอเมริกาคันพวกอยู่ทางนอกนี่ก็พวกเราทางในขี้ขาแก้วขี้ขาจีนนี่และจีนกับอเมริกากับแก้วเขาก็ดีใจบัดนี้เขาดีใจแล้วเพราะว่าพวกเจ้าผิดกันพวกเจ้าขาข้างใต้เท่าไหร่เขาก็แบ่งกันนั่นบ่อันนี้แต่ว่ามันเขียนว่าว่าแบบนี้ข้าพเจ้าบ่ได้สหายไปสีสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าอยู่นี้ก็ได้อยู่ได้กินย้อนแต่ว่าจีนเด้อซะบางทีถ้ามันสร้างให้แท้ๆคือพรรครัฐบาลเฮาก็ดีใจถ้ามันสิเป็นของเฮาแต่มันสิเป็นบ่คันเป็นแบบนี้ตลอดไปคันคนลาวจะผิดกันแบบนี้ตลอดไปมันสิเป็นมันบ่เป็นพี่น้องมันบ่เป็นมันสิเป็นของเขาก็เฮาผิดกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแหละอันนี้เฮาอยากเห็นว่าอเมริกาเช่นอะไรจึงจะช่วยลาวเฮาออกจากอิทธิพลของแก้วได้ของจีนได้อันนี้ข้าพเจ้าบ่เห็นทางจักหน่อยนึงเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นครับเจ้านี่ว่าเฮาบ่ต้องการถ้าจีนกับอเมริกาสู่สงครามกันกลายมาเป็นสงครามโลกครั้งที่3นี่เฮ็ดจังได๋คนลาวเฮาจึงว่า
สามัคคีกันสามารถนำพาพวกเขาไปสู่โลกดาวพระจันทร์ได้พี่น้องไปสู่ความก็คือความหมายคือครับเจ้าว่าไปสู่ความเป็นสัตว์เอกราชอ้อยดาวนะใส่ภาษาดาวของบางมีทานหนึ่งถามครับเจ้าว่าเฮ็ดจะได้เฮ็ดอยู่สามประเทศได้คันว่าเฮาบ่เพิ่งเขาบ่ขึ้นเขาโอ้ยข้าพเจ้าว่าก็จะสิว่าจังซั่นเถาะพวกอันนั้นไกสอนเขามาเขาบ่ได้มีหยังเขามาพี่น้องนโยบายเขาบ่ได้มีว่าจะโค่มลาวจังซั่นสิบ่มีมีแต่มาตัวซื่อแต่แล้วเป็นหยังเขาจังสร้างประเทศได้แต่แล้วเป็นหยังเขาจึงเป็นมหาเศรษฐีปัจจุบันนี้เรียกว่าเฮาบ่อยากเป็นคือเขาเฮาบ่อยากเป็นมหาเศรษฐีคือเขาเฮาบ่อยากได้อำนาจคือเขาเป็นหยังจังว่าเฮาอยากได้อำนาจมาจากความหักแพงของมหาชนขอให้อำนาจของผู้ที่ว่าเป็นประธานาธิบดีบ่หรือว่าเป็นหยังก็แล้วแต่ให้มาจากความหักความแพงของมหาชนตัวนี้เฮาต้องการให้หมดแล้วเมื่อเฮาเข้าไปในส่วนเฮามีนโยบายจะโฮมลาวบ่ได้สร้างศึกเสือสงครามบ่ได้สร้างหยังโลกเขาก็สิซอยเฮาอยู่แล้วเขาบ่ปะให้เฮาตายดอกพี่น้องแต่เฮาจะบ่ขอให้เขาซอยเฮาฮอด40ปี50ปีคือเขาขอแต่3ปีพี่น้องเฮาขอแต่3ปีเท่านั้นเฮามาสามารถสร้างกันได้อยู่กันได้แล้วพี่น้องเพราะว่าเฮาจะต้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาดปฏิบัติหลักคุณธรรมศีลธรรมศีลหากรรมบท10พี่น้องอันนี้แม่นว่าเมื่อเวลาเฮาเข้าไปนี่เฮาบ่เฮ็ดนั่นนี่ก็บ่ได้พี่น้องมันเป็นยุคสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วที่ว่าผ่านมาแต่ละผู้ใดก็ตามฝ่ายใดก็ตามลัทธิใดก็อยากข้าพเจ้าบ่สนใจพรรคใดก็ตามแต่ว่ามีแต่ตัวต้มโลกเท่านั้นตัวว่าอย่างไรตัววาสิสร้างบ้านแปลงเมืองแต่เมื่อโลกเขาทุ่มเทการสวยเหลือเนี่ยเอาไปสร้างกอกวยตัวเองแต่ถ้าพวกเฮาเข้าไปยังเฮ็ดคือเขาอยู่เอาน้ำเน่าตัวเก่าไปให้เขาขวดใหม่นี่บ่ได้แปลว่าเฮาตัวโลกอีกบ่มีใครซอยเฮาอีกเหมือนกับเด็กน้อยเลี้ยงแกะเสือสิมากินแล้วก็ไปตัวผู้ใหญ่พี่น้องอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเข้าใจกันมาสามัคคีกันเลิกซะการเว้าว่าอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ให้มาเว้าว่าเฮาอยากได้ความเป็นชาติเอกราชเนาะทุกคนให้เข้าใจตรงนี้ยังบอกอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้ดูถูกพวกสปปลว่าอันนั้นบ่ต้องการความเป็นชาติเอกราชแต่มันผิดในคําเขาว่าก่อนพระราชาสหามันพระราชาลาวเป็นหัวเมืองขึ้นของอเมริกาแม่นไอ้น้องเวียดมาซอยปลดปล่อยจึงวันได้เป็นชาติเอกราชอันนี้มันบ่ถูกพี่น้องมันเป็นคําเว้าเบื่อเมามันเป็นคําเว้าของจีนของแก้วที่ว่ามาหล่อหลอมแนวคิดของลูกหลานละนาวที่บ่ได้เห็นความจริงให้มีแนวคิดเครียดแค้นให้สหรัฐอเมริกาเท่านี้1ที่4พี่น้องบ่แม่นอื่นเขาอยากให้คนลาวเฮาฆ่ากันฆ่ากันไปจนบ่มีใครเหลือบ่มีคนลาวเหลืออยู่ในแผ่นดินลาวเชื่อครับเจ้าโลดอันนั้นแนวคิดของจีนแนวคิดของแก้วและแนวคิดของเสียมเขาต้องการแบบนั้นพี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าว่าแบบนี้มื้อนี้บ่แม่นว่าท่าทายซะโลกบ่แม่นท่าทายไสอเมริกาอเมริกาอเมริกาเช่นอะไรถ้าอเมริกานี่มีความหวังดีแท้และมีความสงสารบ่ว่าแต่หวังดีสงสารเมตตาเหมือนกันกับว่าอดีตภาพนี้อันบารักโอบามาได้ไปเยี่ยมยามจีนปี2016แล้วกลับมาแล้วมาเยี่ยมยามสปปลเป็นครั้งลําเอ็ดระดับขั้นประธานาธิบดีของหรือผู้นําของโลกไปเยี่ยมยามแผ่นดินลาวแผ่นดินอาดาวน้อยๆนั้นและเพิ่นได้บอกว่าเหมือนแล้วยุคที่ว่าประเทศใหญ่ของเพียงประเทศน้อยนี่เหมือนแล้วบ่มีแล้วบ่ให้มีอีกต่อไปข้าพเจ้าคิดว่าถ้าคําเว้าตัวนี้แม่นอดีตพระอดีตบารักโอบามาได้ถ่ายทอดออกไปสู่บรรดานักการเมืองอเมริกาให้เข้าใจปัญหาของลาวนี่เฮาฟังเบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋การที่อเมริกาเขาไปกอดหัดเอาแก้ไว้ปัจจุบันนี้และเขาไปมีการผูกพันกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมทางด้านอาวุธให้แก่ไต้หวันนี่เฮายังบ่ฮู้ว่ามันเป็นเล่ห์เหลี่ยมอันใดเฮาบ่ฮู้บางทีถ้าว่าอเมริกาเข้าใจแท้และอยากปฏิบัติกับว่าประเทศใหญ่ของเมืองประเทศน้อยนี่บ่เอาอีกตะนี่ต่อไปอเมริกาจะต้องซอยประเทศน้อยทั้งหมดอยู่หั่นบ่ว่าแต่ลาวเฮาพี่น้องหัดข้ออันนั้นมังกรตัวนี้เกี่ยวลงให้มันลงทะเลไปเลยก่อนมังกรตัวนี้บ่ให้มันพ้นขึ้นมาได้เห็นบ่พี่น้องเพื่อว่าให้บรรดาประเทศในภาคพื้นเรียบฝั่งทะเลจีนตอนใต้รวมทั้งอยู่ในอินโดจีนพี่น้องให้เขาได้เป็นเอกราชอันแท้จริงครับเจ้าเสือว่าสหรัฐอเมริกามีความอยากให้ประเทศอื่นได้เป็นเอกราช
ผ่านมานี่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองผ่านมาอเมริกาไม่ได้ควบคุมประเทศนั้นประเทศนี้แบบในนามหัวมึงขึ้นเหมือนกับคำใส่ให้ไปสีของแบบสีจิงผิงของแบบโฮจิมินห์ที่ว่าพยายามอันนับรูปเล่าเบาสมองเบาสมองพวกคนลาวให้ขากันนั่นหรอกพี่น้องเนาะให้ขึ้นคักๆนี่ครับเจ้าว่าตัวนี้อยากให้คนเข้าใจในคำเสียดสีต่ออเมริกาและอยากให้ลูกเล่าแล้วนะเข้าใจในคำเสียดสีของพ่อเจ้าแม่เจ้าลุงเจ้าอาวอาเจ้าที่เป็นนักปฏิวัตินะที่มาว่าพวกเล่านอกนี่เป็นปฏิการขายชาติหันให้ขึ้นคักๆว่าพวกข้าพเจ้าขายยังเอายังออกมาจากแผ่นดินเราโตแทนโตเองตัวเองนี่นุ่งสงฆ์ข้าขี้งเสือขี้แลนออกจากบ้านมาชนอยู่ตามลุงน้ำป่าบ่อนั่นจากท้องที่นั่นไปท้องที่นี่เพื่อสิฮอดน้ำคลองนี่ร้อยน้ำคลองความมาได้นี่ครับบุญหลายแล้วเห็นบ่แต่ผู้ที่ขายชาติขายแผ่นดินได้หั่นมันแม่นผู้ที่ขายชาติขายแผ่นดินได้ก็แม่นผู้ที่มีอำนาจปกครองประเทศแต่มาสรุปแล้วทาว่าพวกทางในจะตำหนิติเตียนหรอกคือกับบางคนว่าพวกเจ้าสิมาวุ่นวายหยังว่าจังพวกเจ้าเป็นสัญชาติอเมริกาเป็นคนอเมริกาเป็นคนต่างชาติไปแล้วพวกเจ้าบ่ต้องมาวุ่นวายข้าพเจ้าก็ยอมรับถ้าพวกทานเฮาถือว่าข้าพเจ้าเองและผู้อื่นๆที่ได้สัญชาติอเมริกาไปหรือได้สัญชาติแคนาดาหยังก็ว่าเป็นคนขายชาติขายมันขายเพียงแต่ข้าพเจ้าเสียสละความเป็นสัญชาติลาวหั่นออกไปซื้อและมาถือสัญชาติอเมริกันอันนี้สิถือว่าข้าพเจ้าขายชาติวะหึหรือว่าจังไดแต่ว่าผู้ทั้งอยู่ในหั่นขายแผ่นดินเด้โตไรแล้วมันอันตรายกว่ากันลาวในขายแผ่นดินกับลาวนอกขายชาติโดยที่ว่ามีการเปลี่ยนจากการถือสัญชาติลาวของตัวเองมาเป็นสัญชาติต่างประเทศนี่แต่หัวใจมันยังหักพื้นแผ่นดินตัวนั้นยังหวงพื้นแผ่นดินตัวนั้นไว้ยังอยากต้องการรักษาแผ่นดินตัวนั้นไว้ให้ลูกลาวหลานลาวได้มีบ่อนอยู่บ่อนกินบ่อนเช่าอันนี้มันไผแท้มันเป็นมันมีความสำคัญกว่ากันพี่น้องอยากให้พี่น้องคิดเบิ่งคักๆเด้อคึกๆมันก็คักกว่าว่าแม่นไผมันมีความสำคัญกว่ากันที่ว่าในระหว่างที่ว่าลาวนอกขายชาติโดยที่ว่าเปลี่ยนจากสัญชาติลาวเองมาถือสัญชาติต่างกับลาวในขายแผ่นดินโดยที่ให้จีนให้แก้วให้นายทุนต่างชาติเข้ามายึดครองมดพื้นแผ่นดินบนใดก็ถือว่าเป็นเขตพิเศษนั่นให้ขึ้นเอาพี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าว่ามากกับซ้ำนี่แล้วเนาะเอาไว้ไหวมือหน่าอีกแน่เพราะว่าชิงได้กับเพิ่นก็ว่ามาแล้วให้จำเอาคำว่าตัวนี้พี่น้องคำว่าเล่านอกขายชาติเล่าในขายแผ่นดินอันใดมันจะดีถูกต้องว่าบ่ดีจักแนวแต่ข้าพเจ้าเองก็มีความจำเป็นแต่ความจำเป็นของข้าพเจ้าบ่ได้ไปกระทบกระทั่งต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่มีพี่น้องแต่เล่าในขายแผ่นดินมันกระทบกระทั่งถึงเกียรติศักดิ์ศรีของชาติถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอยู่ในแผ่นดินลาวพี่น้องถ้าพี่น้องว่าอันนี้บ่เป็นความจริงขึ้นเอาเองฟังเอาเองและไปเบิ่งเอาเองเนาะอันนี้ข้าพเจ้าขอฝากไว้เท่านี้สำหรับมื้อนี้และจะขอเปิดคลิปตัวนี้ให้เบิ่งก่อนสุดท้ายหมดคลิปตัวนี้ครับแปลว่าถือว่าเป็นอำลาพระจ๋าเนาะเป็นหยังข้าพเจ้าจึงเอาคลิปนี้มาเปิดให้ฟังให้เบิ่งเพราะอยากให้ทางพ่อแม่พี่น้องได้ฮู้ถึงธาตุแท้ของแก้วที่มีแต่ตามล่างตามผ่านพวกเฮามีแต่เป็นคนอิจฉาตาฮอดเมื่อเวลาเห็นลาวเฮาได้หยังและแม่นเขาอิจฉาตาฮอดตลอดมาพี่น้องยุคเก่าๆที่ลาวเฮาได้สร้างเผือกเขาก็อิจฉาตาฮอดมาอยากได้สันติจนให้เกิดสงครามนำกำลังพ่นเขามาชุรบตบตีย่ำยี่อันล้านสร้างของเฮามายุคนี้เขาเห็นว่าลาวเฮามีทรัพย์สินสมบัติอยู่หลายเขาก็อิจฉาตาฮอดเขามาปุ้นมาญาติมาแหงเนาะบักจีนบักแก้วบักเสียมอันเดียวกันพี่น้องอ่ะข้าพเจ้าสิไปให้เบิ่งคลิปตัวนี้แล้วก็ถือว่าคลิปตัวนี้ผ่านพ้นไปแล้วก็ถือว่าจบรายการสำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะอดใจไว้ข้าพเจ้าสิไปให้เบิ่งนี่ละได้ก็ดีอาจจะแม่นอยู่นี่ละเด้อบ่แม่นเนาะมันมีอยู่วันใดวันหนึ่งพี่น้องอดใจไว้อดใจไว้ข้าพเจ้ากล้าเตรียมไว้แล้วนะ
มัวแต่ว่ามัวแต่ยังให้แก้วก็เลยลงลืมว่ามันอยู่บนใดพี่น้องว่าเป็นอย่างข้าพเจ้าไปเอามาได้อยู่อาจจะเป็นตัวนี้ล่ะอันแหละขั้นว่าไปแล้วใจมันขึ้นว่ากับแก้วว่าเรื่องแก้วนี่พี่น้องนี่ล่ะให้เบิ่งคลิปตัวนี้พี่น้องการตามล่างตามผ่านของแก้วที่มีต่อเราเฮาคลิปตัวนี้ชุดแต่ว่าเป็นการอำลาพระจากกันเนาะสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณใจน้ำทานผู้บริโภคของมาสอยทั้งจนเห็นและขอขอบพระคุณใจน้ำทุกทานที่ได้ติดตามรับฟังอยู่เนาะแต่ปีค.ศ. 1456เป็นต้นมาสภาพการบ้านเมืองก็อยู่สุขเสริมเติมของบ่มีภัยพิบัติแต่ประการใดพอตกมาถึงปีค.ศ. 1479พญาปาตาลิบุตรเจ้าของเมืองแกนเท้าข้องได้สร้างเผือกตัวหนึ่งสูง7ศอกจึงได้นำเอาไปถวายพระเจ้าไสยะจักรพรรดิอันว่าสร้างเผือกนั้นถือกันว่าเป็นสร้างมงคลถ้าเกิดในแผ่นดินของพระเจ้าองค์ใดก็ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นมีบุญญาบารมีสูงเพราะสร้างเผือกเป็นสร้างพิเศษมีกำลังวังสาเข้มแข็งเป็นที่เกรงขามในหมู่สร้างคนทั้งหลายจึงเอิ้นว่าพญาสร้างกิตติศัพท์สื่อเสียงสร้างเผือกตัวนี้ได้แผ่ลามไปยังบรรดาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในประเทศแก้วบ่เคยมีประวัติศาสตร์ว่ามีสร้างเผือกเกิดในแผ่นดินพระเจ้าบัวหลวงพระเจ้าแผ่นดินแก้วมีพระประสงค์อยากทอดพระเนตรสร้างเผือกจึงได้แต่งราชทูตให้ขึ้นมาขอเอาสร้างเผือกตัวนั้นลงไปเมืองแก้วเพื่อทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองว่าสร้างเผือกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างใดเพราะเหตุใดบรรดาประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะล้านสร้างและศรีอยุธยาจึงนิยมสมซอบกันแท้จะด้วยเหตุผลอันใดก็บ่ทราบหรือว่าเจ้าแสนหลวงเสียงล้อมหาอุปราชบ่ทงพ้อพระทัยกับพระเจ้าบัวหลวงจึงได้เอาขี่สร้างยัดใส่บั้งพระราชสารประทับกาประจำเป็นอย่างดีแล้วมอบให้ราชทูตของพระเจ้าบัวหลวงเอากลับคืนไปพอเมื่อพระเจ้าบัวหลวงไขบ้างพระราชสารออกได้ทอดพระเนตรขี่สร้างก็ทงพระพิโรธโกรธเคืองเป็นอันมากเพราะถือว่าเป็นการมินพระบรมเดชาจึงได้มีพระราชองค์การหับสั่งให้เกณฑ์ริพลคนเซิกขึ้นมาเหยียบย่ำพระนครเสียงทองในปีค.ศ. 1483ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นั้นกล่าวว่าพระเจ้าบัวหลวงจัดทัพมติประเทศล้านสร้างในคราวนั้นได้จัดเป็นทัพหลวง5ทัพคือแม่ทัพที่1ให้โคกกงคุ้มทัพขวายกพลมาทางเมืองขวาแม่ทัพที่2ให้กลางกงคุ้มทัพซ้ายยกพลมาทางเมืองซ้ายแม่ทัพที่3ให้ไต่หนิงหลานเจ้าบัวขันคุ้มทัพกลางยกพลไปทางเวียงจันทน์แม่ทัพที่4ให้กงเลือกคุ้มทัพหน้ายกพ้นขึ้นไปทางน้ำหุงเสียงสาแม่ทัพที่5ให้กงผู้แสดคุ้มทัพหลังยกพ้นขึ้นมาทางเมืองกระบองฝ่ายสมเด็จพระเจ้าไสยะจักรพรรดิได้ทราบว่าแก้วได้ยกริพลคนเซิกขึ้นมาเป็นอันมากเช่นนั้นก็ตกพระทัยย่านกลัวพระองค์จึงได้มอบเวรราชการสงครามทางมวลให้เป็นภาระของแสนหลวงเสียงลอดังนั้นเจ้าแสนหลวงเสียงล้อจึงได้เกณฑ์ริพลคนซึกได้200,000สร้าง 2,000 ตัวแล้วก็ยกขบวนทัพออกไปตั้งหับมือกับกองทัพแก้วอยู่ทงนาเขาเจ้าบนตั้งวัดวิสุนวิหารในปัจจุบันเจ้าแสนหลวงเสียงล้อเองเสด็จขี่สร้างเผือกมีพลทหารสร้างออกหน้า400ตัวพลหลบ 40,000 คนหมื่นหลวงขี่สร้างอ้ายตาขาวมีสร้างสนติดตาม700ตัวมีพลหลบ 70,000 คนพญาขัวเทพาขี่สร้างเผือกสีแดงชื่อว่าไสยะบ้างทองมีสร้างสนติดตาม800ตัวมีพลหลบ 80,000 คนเมื่อจัดขบวนทัพบรบวนแล้วเจ้าแสนหลวงเสียงล้อจึงให้นายทหารเอก4คนคือนรสิงห์นรนารายณ์นรเดชและนรราชคุ้มทหารลาว 4,000 คนออกไปลัดทางแก้วอยู่ตีนภูมุง
นายทหารทั้ง4ได้ปะทะกับกองทัพทหารแก้วและได้ฆ่าฟันทหารแก้วล่มตายเป็นอันมากตลอดเวลา3วันจนว่านายและพลทหารมีความอิดเมื่อยและบ่สามารถที่จะต่อสู้ได้จึงได้ถอยทัพเข้ามาสมทบกับทัพหลวงอยู่ทงนาเขาเจ้าพอหุ่งเศร้ามือใหม่กองทัพแก้วก็ยกพลไล่ติดตามมากองทัพลาวก็ออกต่อสู้ต้านไว้ที่ทงนามงคุณจนถึงทงนาให้เดียวแล้วตั้งทีมั่นสู้รบกันอยู่ณที่นั่นตั้งแต่เที่ยงถึงค่ำจึงได้หยุดพักกล่าวกันว่าพวกทหารแก้วตายกันเป็นกองเลือดไหลน้องทงแต่ถึงปานนั้นทหารกองนูนของแก้วก็ยังลังเข้าไปบ่มีหยุดในเวลานั้นพญาขัวเทพาถูกแม่ทัพแก้วทั้ง4ล้อมไว้เมื่อหินทาจะสู่บ่ไหวมื่นหลวงกับมื่นบุญจึงได้ใส่สร้างเข่าสวยเอาง้าวผักขันไซฟันคอแม่ทัพแก้วทั้ง4ให้ขาดสะบั้นลงตายกับทีเมื่อพวกแม่ทัพแก้วอีก6คนเห็นทาบ่ดีจึงได้ขับสร้างเข่าซนนายหลวงเหนือและพญาขัวเทพาเจ้าทั้ง2ได้ฆ่านายทหารแก้วทั้ง6ตายคาคอสร้างฝ่ายพญาทั้ง2ก็อิดเมื่อยเต็มทีและตกลงจากคอสร้างแล้วถูกพวกทหารแก้วหุ่มใส่ฟันทั้ง2พระองค์จนสิ้นพระชนเมื่อสร้างสายบังทองและสร้างอ้ายมังหญ้าเห็นเจ้านายของตนสิ้นพระชนลงเสียนั้นก็ร้อยข้ามแม่น้ำคองหนีไปแต่นั้นมาพลทหารลาวก็ได้บกบางลงบ่สามารถต้านกำลังพลของแก้วได้พวกแก้วจึงบุกพาเข้าไปถึงทัพหลวงของแสนหลวงเสียงล้อพระองค์พร้อมด้วยมื่นหลวงมื่นบุญและนายทหารทั้ง4ได้สู้รบกับกองทหารแก้วอยู่จนถึงนาทีสุดท้ายมื่นหลวงกับมื่นบุญถืออาวุธแก้วตายคาสนามส่วนนายทหารเอกทั้ง4นั่นถึงว่าทหารแก้วจะฟันแทงด้วยหอกดาบแต่ก็บ่ได้หับอันตรายสุดท้ายย้อนว่ามดกำลังลงจึงถูกพวกทหารแก้วจับเอาไปเสียบใส่หลักไว้ที่ทงนาเขาเจ้าส่วนเจ้าแสนหลวงเสียงล้อก็ถูกอาวุธแก้วได้หับบาดเจ็บสาหัสจึงได้อวยสร้างกลับคืนสู่โฮงในนครเสียงทองพอเสด็จลงจากหลังสร้างก็เข้าสู่เหือพระที่นั่งสื่อสะเภากาแต่พอออกจากสะเภาลำนั้นก็ล่มเสียงผสมอยู่ทาโฮงเสียงทองนั่นเองรายการประวัติศาสตร์ของเฮาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดีนี่แหละพี่น้องเห็นบ่พวกเฮาบ่ได้สูญเสียให้แก้วเฉพาะแต่ชลาเหมือนกับว่าเนื้อเพลงที่ว่าพี่น้องได้ดังได้บรรยายไปนั้นแต่ว่ามันมีหลายกว่านั้นเช่นร่างกายไล่เจ้าหัวบินลังเชิญยาลอดักละดักละปลาเล็กกวางตุ่มและแห่งอื่นอีกพี่น้องแม่นยุพี่น้องแต่ดังว่าได้มาตั้งเชลาใหม่อยู่บนไอโอวาแต่ว่าสิ่งที่ครับบอลท้องถิ่นต่างๆข้าพเจ้าไล่มานี่นี่เฮาสิปะวะปะไว้ละล่ะวะนี่แหละพี่น้องข้าพเจ้าก็เว้าท่อนี้สำหรับนี้สบายดี